หวัดดีขนมมากมายนี้มันอะไรกันไม่ให้เอาเข้าไปข้างในหรอกนะกดนี้น่ารำคาญชะมัดลงถังขยะเลยคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะช่างเหอะงั้นฉันไม่อยากทิ้งขนมฉันน่าถุงน่องฉันฉันเอามาใช้ได้เดี๋ยวขอตัวสักนาทีนึงนะคะฉันไม่ยอมทิ้งขนมของฉันหรอกเทปกาวสองหน้าคือสิ่งที่ฉันต้องการแค่แปะขนมลงไปต้องวางให้เรียบร้อยเป็นลายด้วยลูกนี้ไม่เบาเลยนะเธอว่าไงหยุดก่อนฉันไม่มีอะไรนะคะเห็นไหมฉันไม่เห็นขนมอะไรติดมาฮะถุงน่องนั่นน่ารักจังเลยโอ้ขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเก๋สุดปังฉันพลาดอะไรไปบ้างล่ะหนูใช่ไหมล่ะแต่ฉันจัดมาให้แล้วปังไหมล่ะแค่ต้องคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยกินอันนึงไหมอู้รองเท้านั้นเซ็กซี่เวอร์คาบชีวะนี่หลับกันเป็นแถวต้องรู้ไหมของพวกนี้เนี่ยจะมื้อเที่ยงแล้วใช่ไหมฉันอยากกินของว่างแทนไปก่อนอ่ะและน้ำตาลอีกหน่อยเย่นี่อ่านไม่ออกหรอไม่ใช่ในห้องเรียนครูก็ได้ไม่แฟร์เลยฉันว่าเธอแอบๆได้นะหูเธอไงเป็นตัวสำคัญเลยนาอุมิเอาต่างหูเธอมาแล้วก็มีด้วยเยสเปลี่ยนของกินเล่นเป็นของนำแฟชั่นสุดเลิศกันเกาะแน่นๆนะน้องหมีใส่มากี่อันก็ได้เท่าที่เราต้องการรู้ตัวอีกทีก็เสร็จเรียบร้อยน่ารักใช่ไหมล่ะกินให้อร่อยขอบใจเห็นแล้วกินเกือบไม่ลงแน่แค่เกือบอะนะอร่อยจะตายไหนขอทดสอบสิอะไรนั่นน่ะโอเคถึงไหนแล้วนี่ขอลองอันสิแล้วก็ทำไมเธอไปกัดนาอุมิเธอเป็นซอมบี้หรอไม่รู้ดีกว่าเราสวัสดีค่ะคนเดียวค่ะไหนดูซิดีมากเธอไม่ได้เอาอาหารมาด้วยใช่ไหมไม่นี่คะฉันขอตัดสินเองแล้วกันโอ้นี่มันของต้องห้ามเลยนะไม่มีอะไรรอดสายตาฉันได้แม่สาวน้อยจะขอบใจดีไหมใหญ่นั่นใจร้ายจริงแต่ไม่ช่างสังเกตซะเลยนะใครจะไปคิดว่ากระเป๋าจะอร่อยขนาดนี้คลิปนี้หามากเลยไงเป็นไงบ้างอุ๊บโอ้ไม่ฉันทำกาแฟหกขอโทษทีช่วยฉันหน่อยได้ไหมขอโทษจริงๆนะแต่ถ้าคุณช่วยทำความสะอาดตรงนั้นจะเยี่ยมมากเลยทำความสะอาดเหรอฉันเพิ่งแทนนะเอาเท้าถูๆแล้วกันน่าจะได้เรียบร้อยฉันรู้ว่ามันจะได้ผลถามจริงดูเหมือนมีคนมานะเพื่อนฉันนี่เองใช่แล้วแล้วดูสิว่าฉันเอาอะไรมาให้เฮ้ยเอาม็อบนั่นไปห่างๆหน้าฉันเลยไม่เอาหน้าฉันจะไม่ทำงั้นดอกดูสินี่ขนมนะว้าวน่าทึ่งสุดๆเธอฉลาดมากอร่อยมากเลยแค่ต้องบันทึกวิตามินพวกนี้ให้เสร็จโอ้ดูเหมือนจะต้องใช้นี่ด้วยได้เวลาแอบแบบนินจาแล้วชอบวิตามินของฉันไหมล้อเล่นนะมันเป็นทริค
ฉันละลายกัมมี่ชาร์กแล้วก็เทใส่บลิสเตอร์แพ็คแบบนี้ระวังอย่าให้หกล่ะพอเสร็จแล้วก็เอาแผ่นฟอยล์มาแปะด้านหลังเพอร์เฟกต์คุณไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันเป็นขนมกัมมี่ได้เวลาสลับของแบบนินจาแล้วเยี่ยมมากนินจาหายตัวเรียบร้อยใช่หรือเปล่านะคงใช่แหละไงฉันมีอะไรมาให้เธอล่ะอะไรนะวิตามินอีกแล้วโอ้ยไม่เอาหน้าอย่าทำตัวแบบนั้นเอานี่เอาไปมันจะรสชาติแย่ไหมคะไม่สำคัญหรอกเธอต้องกินจะได้อาการดีขึ้นก็ได้โอ้โอ้อร่อยจังขอวิตามินพวกนี้เพิ่มอีกได้ไหมคะโอเคเธอคงอยากอาการดีขึ้นสินะใช่แล้วค่ะโอ้พวกแกเป็นขนมที่ดีจริงๆโอ้ไม่นะเธอตรวจขนมนี่นะฉันว่าเธอต้องมีไม้กายสิทธิ์ไว้ตรวจหาขนมแน่ๆไม่อย่าเอาขนมไปนะจะทำไงดีอ่ะฉันเสียขนมไปไม่ได้หรอกฉันต้องซ่อนพวกมันไม่ให้เธอหาเจอบางทีอาจจะใส่ลงไปในรองเท้าได้โอเคฉันจะใส่มันทั้งหมดไว้ใต้เสื้อไม่ได้เรื่องสักอย่างโอ้หนังสือพวกนี้หนักจังไม่นะลูกโลกของฉันมันพังแล้วอ่ะทำไงดีโอเคเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเฮ้ย ลูกโลกนั่นแหละคือทางออกเอาละลูกโลกมากับฉันซะสวัสดีค่ะครูหนูพร้อมเรียนแล้วค่ะไหนครูต้องสแกนอาหารก่อนนะโอ้หวังว่าแผนนี้จะได้ผลนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะโอเคดีมากไอเดียดีนี่เอาลูกโลกมาด้วยไหนดูซิครูกลับมาหาฉันไหมถึงเวลาเปิดลูกโลกแล้วก็หยิบขนมออกมาจากนั้นก็ปิดมันกลับไป Yes ขนมนี่เยี่ยมที่สุดเลยคุณรู้ไหมว่าคาบนี้คุณมีอะไรขนมไงครูไม่ได้มองอยู่ได้เวลาแล้วนั่นมันเสียงกบแกบอะไรโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ค่ะหนูกินขนมค่ะหอแหกกฎหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบนั้นเอามาให้ครูถึงเวลาหยิบช็อกแล้วเธอก็แค่ไม่ชอบขนมแหละเดี๋ยวเธอทำอะไรอ่ะนั่นเธอกินช็อกเหรอเธอประหลาดใจเหรอเดี๋ยวบอกความลับให้หยิบคุกกี้แท่งมาใส่มาร์ชเมลโล่เข้าไปใส่ได้หลายชิ้นต่อแท่งเลยเรียบร้อยมาร์ชเมลโล่4ชิ้นลงไปอยู่ในกล่องเลยบอกความแตกต่างแทบไม่ได้เลยล่ะอ่ะเอาบ้างไหมว้าวขอบคุณนะฉลาดจังพระเจ้าช่วยช็อกหมดซะแล้วสิบ้าจริงฉันต้องการแท่งใหม่โอ้กอชแท่งสุดท้ายแล้วนี่ทำไงดีล่ะเอ้าอะไรนะเธอมีช็อกนี่เยี่ยมเลยฮะโอ้ไม่นะนี่ช็อกของหนูนะเร็วเข้าหนูเพิ่งกินหมดไปเองพระเจ้าช่วยเธอคงหิวมากแน่ๆต้องช่วยเธอแล้วล่ะอ่ะเอาขนมคืนไปเถอะเอาล่ะได้เวลาขยับแข้งขาให้เลือดไหลเวียนแล้วทำได้ดีมากสาวๆมาเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจกันอีกสัก30นาทีนะอยากเห็นผลกันไหมโอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วเขาไม่เห็นด้วยซ้ำว่าฉันหยุดพักลิลลี่กฎของเราว่าไงในเรื่องหมากฝรั่งโอ้ยเขาเห็นด้วยเหรอเดี๋ยวค่อยมาขอคืนนะตอนนี้มาเน้นเอวกันหน่อยครั้งนี้ฉันต้องไวนะโชคดีที่ฉันเอามาเผื่อด้วยรู้สึกเลยว่าไข่มันกำลังออกไปแล้วลูกบอลกำลังออกมาแค่ลูกบอลออกกำลังกายอะค่ะเห็นไหมฉันว่าเธอเริ่มอินกับการออกกำลังกายแล้วนะดีมากลิลลี่และ1 2 3วู้ฮู้การเอาไว้ให้ได้กันไว้แย่งบาสมาแล้วชูตไปเลยไปไปเร็วเฮ้ยเอาขนมหน่อยไหมไม่ได้นะไม่เห็นป้ายหรือไงห้ามเอาอาหารเข้ามากฎก็คือกฎนะ
พูดเขาจะทำแต้มแล้วไหนวันนี้เราเป็นไงบ้างว้าวสวยแล้วฉันใครจะกินขนมได้มากขนาดนั้นอย่าฟ้องพ่อแม่หนูนะโอ้โหมึนตึบเห็นดาวเลยแต่ก็ได้ความคิดดีๆนะใช่เลยเจอกันนะเอาลูกบาสมาแล้วกรีดผ่าเป็นช่องเห็นช่องด้านในไหมใส่ขนมลงไปให้เต็มเลยในนั้นต้องใส่ได้เยอะมากแน่ๆอู้เอาบาสมาด้วยค่ะเห็นไหมไงดีขึ้นยังอะอะไรหรอนี่เจ๋งไปเลยของชอบฉันเลยล่ะดูการแข่งได้สนุกขึ้นแล้วทีนี้โอ้โอ้ซ่อนเร็วแค่ดูแข่งบาสเองอะค่ะโค้ชโอเคฟาวหยุดก่อนครับเข้าไปแล้วนะคุณครับไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครอ่ะรอก่อนครับฉันเหรอไม่ได้เอาอาหารมาด้วยใช่ไหมครับฉันรู้นะว่าควรต้องทำตัวไงอ่ะทีนี้รู้ยังว่าฉันเป็นใครแล้วไงครับบนกำแพงก็มีผ้าผมด้วยนี่ไงสรุปได้เอาอาหารมาด้วยไหมยกแขนนะครับไหนดูหน่อยสิไม่มีอะไรนี่ I'm the bad guy Woohoo ช่างเหอะนึกว่าจะไม่ได้เข้ามาซะแล้วไม่ต้องใช้มันแล้วล่ะฮะ เดี๋ยวก่อนนะนั่นไม่ใช่นักร้องชื่อดังนี่ของโปรดเลยอู้ฉันนี่เจ๋งจริงเอ้ยโอ้ฉันจะเก็บไว้ที่ไหนดีเนี่ยแม้แต่กระเป๋าฉันก็ไม่มีแบบนี้ผ่านเข้าไปไม่ได้แน่ไม่ฉันต้องแย่แน่ๆเอ้ยเว้นแต่ว่าลืมกระเป๋ากางเกงไปเลยเฮ้ยหยุดก่อนไม่ได้เอาอาหารมาใช่ไหมไหนดูสินี่อะไรกางเกงในแบบใหม่หรือไงก็ได้พอใจยังไงจับได้แล้วนี่อ๋อทีนี้จะทำไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยนั่นน่าจะเป็นคำตอบให้ได้นะนำชามขนาดกลางมาใส่ขนมลงไปแล้วใส่ไว้ในกางเกงแบบนี้โอ้รอก่อนไหนดูซิว่าซ่อนอะไรไว้ไหมไม่มีหรอขอบคุณว้าวเห็นก้นนะแล้วลืมไม่ลงเลยแฮะวู้ฮู้ฉันทำได้จบยังสวยงามจริงๆฮะพระเจ้าช่วยว้าวฮู้มาเร็วไงจ๊ะช็อกโกแลตไหมสาวๆคำคืนนี้มันสุดยอดไปเลยโอ้ฉันคอแห้งตลอดเลยเวลาอยู่ที่สนามบินอะแล้วผู้ปกครองของน้องคนนี้ล่ะทุกท่านโปรดทราบไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นเครื่องนะคะฉันจะยึดทุกอย่างที่ฝ่าฝืนกฎให้หมดว้าวฉันเพิ่งเปิดขวดนี่นาผมจะไปหาแม่ดูสิลูกโป่งนี่น่าสนุกดีนะเฮ้ยลูกโป่งใช่เลยฉันนี่ฉลาดสมาร์ทนี่หนูอยากเล่นโยนบอลไหม
เยี่ยมมากดีกว่ามานั่งร้องไห้เยอะเลยผมไปเก็บเองได้โอกาสแล้วต้องใช้ลูกโป่งอีกได้แล้วฉันต้องแก้มัดมันก่อนมั่วโหแก๊สฮีเลียมเยอะใช่มัดโอเคได้เวลาทำตามแผนของฉันละต้องระวังหน่อยตอนเทนี่ออกมาดูนั่นสิได้ผลด้วยล่ะโขกเติมลูกโป่งจนเต็มเลยเรียบร้อยตอนนี้ก็มัดปากฉันไม่อยากให้มันโหออกมาน่ะดำเนินการขั้นต่อไปโอ้โหหน้าอกฉันใหญ่ขึ้นตั้ง4ไซส์น่ะฮ่ามากเลยทำสนุกด้วยได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วละสิฮะผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วไม่แฟร์เลยอร่อยอยู่นะไงนี่พาสปอร์ตกับตั๋วของฉันค่ะค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีขึ้นไปได้เลยค่ะว้าวสะบึมจริงๆขอโทษค่ะขอเข้าไปนั่งที่ของฉันหน่อยโอ้เย่ ได้ที่นั่งติดหน้าต่างแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาดื่มสักนิดนะอร่อยจังฉันนี่ฉลาดจริงๆนี่อยู่ตรงนั้นเลยในมือนั้นมีอะไรอาหารและเครื่องดื่มห้ามผ่านตรงนี้นะแต่เพื่อนหนูอยากกินขนมอ่านป้ายดูเลยเป็นอะไรต้องแหกกฎกันตลอดเอาไงดีล่ะเนี่ยขนมพวกนี้แอบเอาเข้าไปก็หมดเรื่องแอบในเสื้อโค้ทนี่ละเนียนโอเคทำเฉยไว้แล้วก็เดินไปเลยทานโทษนะคะออกค่ะมาเยี่ยมเพื่อนค่ะโอเคเชิญถ้าไม่มีอาหารเข้ามาโอ้ไม่หมดกันขนมนี่เชื่อใจไม่ได้เลยแอบไว้ในโค้ทซะด้วยออกไปเลยเธอก็รู้กฎมันอะไรกันนะกันหนาทั้งวันเลยพวกนี้เนี่ยต้องแอบย่องเข้าไปนี่มีพี่ยามด้วยหมอก็หลับในหน้าที่เอาล่ะปลอดภัยแน่นอนอะไรน่ะทำไมประตูมีสัญญาณเตือนฮะอะไรยังไงทำไมสัญญาณดังทำไมไม่มีใครเตือนฉันว่าเป็นหมอต้องทำเอกสารเยอะแบบนี้สวัสดีค่ะมาเยี่ยมเพื่อนค่ะโอ้แม่ให้มาเยอะดีแท้เชิญค่ะขอบคุณค่ะส่วนเรานี่นะลูกเกดชัดๆร้อนแล้วนี่เป็นไงบ้างเธอคิดถึงจังโหเธอไปทำดูมดูมาหรอใจเย็นดูนี่ฉันแอบเอาขนมใส่ยกทรงมาตายแล้วส่งมาให้ฉันบ้างโอเคเอาไปเลยไม่ต้องห่วงฉันแบกมาเยอะมันฝรั่งทั้งถุงก็มีนะเธอสุดยอดเลยฉันอยากกินขนมหลายวันแล้วขอบใจนะยินดีจ้ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ขอบใจนะสำหรับขนมวันนี้มันก็เหมือนเมื่อวานน่ะถ้าไม่ใครเอาขนมเข้าไปเด็ดขาดฉันต้องทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดขอดูตั๋วหน่อยสิเข้าไปดูได้นี่ตั๋วฉันค่ะขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรปะคะนั่นขนมหรือเปล่าน่ะไม่ให้เข้าหรอกนะเขามีกฎไว้ชัดเจนออกไปเลยเชียวกฎบ้าอะไรเนี่ยนานจังฉันมาดูหนังค่ะมองอยู่ปะนะได้เวลาเปลี่ยนชุดแล้วสวยจังเลยอ่ะแถมยังน่ากินอีกด้วย
มัชเมลโล่ก็เอามาใช้แต่งตัวได้เหมือนกันว้าวดูนั่นสิฉันมาแล้วไม่มีขนมติดตัวแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะดูเองขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวสวัสดีขนมคุณเอาไปดูนี่ฮะล้อกันเล่นปะคะไม่จบง่ายๆแน่อะไรกันเนี่ยเอ้ยฉันก็นึกว่าจะรอดแล้วเชียวมันต้องมีวิธีจัดการบ้างสิเฮ้ยเหมือนจะคิดออกแล้วล่ะเราใช้ที่คาดผมก็ได้นี่น่าจะได้ผลนะลองดูก็ไม่เสียหายน่าจะได้ผลแหละสวัสดีอีกทีนะคะหยุดเลยซ่อนขนมไว้ที่ไหนยังไงฉันก็หาเจออยู่ดีนะรอบนี้ไม่มีแล้วค่ะสาบานได้เลยไม่กล้าพกมาแล้วล่ะอย่างนั้นเหรอไหนมาดูซิได้สิคะไม่เจออะไรก็บอกแล้วไงคะโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติงั้นก็เข้าไปได้แล้วจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอตัวไปก่อนนะว้าวแทบไม่อยากเชื่อเลยอะทางสะดวกแล้วได้ของโปรดมาทั้งนั้นเลยเออทำอะไรของเธออะฉันไม่ได้มองนะอะไรมันไม่ใช่อย่างที่นายคิดฉันซ่อนขนมไว้ตะหากอ่ะเอาไปกินสิยอดเลยอะเยี่ยมมากขอบใจนะมาดูหนังก็ต้องมีขนมกินสินะถ้าไม่มียามคอยมาเฝ้าขัดขวางแบบนี้ก็คงดีแต่ดีนะที่ฉันฉลาดคนต่อไปครับบอร์ดดิ้งพาสครับดูปกติดีไหนลองดูหน่อยเอาล่ะผ่านได้เดินทางให้สนุกครับโอ้สวยหยดย้อยไงหนุ่มๆถอยหน่อยคนจะรีบขึ้นเครื่องอ่ะบอร์ดดิ้งพาสเดี๋ยวคนบ้าคนผีทะเลไปมองคนอื่นได้ไงทำไมไม่มองฉันตายแล้วโทษครับไม่ได้ตั้งใจจะโดนก้นโทษนะเฮ้มันแปลกๆแฮะตายแล้วก้นฉันหายไปครึ่งนึงหวังว่าจะไม่มีคนเห็นนะนั่งหลบมุมตรงนี้ก่อนโหดูคนนั้นสิของจริงปะเนี่ยสวัสดีไม่มีคนนั่งใช่ไหมทำอะไรของเธอน่ะก็แค่เอาขนมเธอเอาเป้าอุ๊ยตายเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยฉันก็มีขนมมาทั้งถ้วยเลยจะแอบเอาขึ้นเครื่องเยี่ยมเลยคนสวยมีสมองก็เงี้ยเนาะใครจะรู้เนี่ยว่าฉันทำเล็บเก่งขนาดนี้ผู้คุมมาเอาล่ะได้เวลาตรวจห้องขังแล้วสาวๆวันนี้ฉันจะเจออะไรบ้างฉันไม่มีอะไรนะคะฉันไม่มีอะไรฉันไม่หลงกลเธอหรอกฉันว่าแล้วนี่หรอไม่มีอะไรแล้วนี่มันอะไรกันฮัลโหลขนมซ่อนไว้ทั้งนั้นเนี่ยฉันไม่ใช่เด็กเมื่อวันซืนนะจ๊ะที่รักนี่มันมายองเนสของจริงหรือเปล่าใช่สิคะโอเคก็ได้ห้ามกินขนมแล้วนะรอบหน้าฉันจะไม่ใจดีด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันกลับมาเธอนี่เป็นผู้คุมที่ไม่ได้เรื่องเลยเธอเชื่อจริงนะเนี่ยว่ามันคือมายองเนสทาดาขนมถล่มคุกจ้าฉันจะทำยังไงนะถ้าไม่มีเธอของฉันหมดเลยของหวานของดีฉันมันอัจฉริยะจริงๆคิดถูกจริงนะเนี่ยที่ออกมาแดนซ์นี่ฉันเต้นจนลิปหลุดหมดแล้วหรอดีนะที่ฉันเตรียมมาด้วยเราไม่รู้หรอกว่าต้องเติมปากตอนไหนสวัสดีจ้าเนียนกริบฉันก็มีเครื่องสำอางเหมือนกันเห็นไหมแต่ของฉันทำให้แตกต่างออกไปเกือบลืมอร่อยจังโ
ธอกินมันไม่ได้นะนาโอมิใจเย็นมันขนมจริงๆนะเห็นเปล่าว้าวสุดยอดเลยแม่คนนั้นคิดว่าเนียนใช่ไหมนี่ยายขนมหวานว่าไงลิปสติกฉันค่ะดูใกล้เกินนะสีก็แดงดีสวยและเนื้อหนักฉันยังดูใกล้ไม่มากพอน่าสนใจต้องส่องให้ถึงโมเลกุลดีเจนี่พิลึกจัดงั้นให้ผ่านขับใช้ไม่ฉลาดเท่าไหร่เลยเนอะลองสิอร่อยจริงด้วยหมอคนนี้นี่รอนาน3ชาติยุ่งจริงวันนี้นี่คุณไข้ฉันหมดเลยเหรอหมอคะใครคนต่อไปเลือกหนูนะคะไหนลองเอาโอ้ฉันรู้แล้ววางน้ำลืมไว้ไหนต้องกินน้ำเยอะๆหมอขี้เล่นกันใครต่อไปฉันขอแซงคิวหน่อยนะขอบใจมากๆโอ้ฉันไหวไม่ต้องห่วงอันนี้น่าสงสารตลอดเลยเฮ้หมอคะโอ้ดีจ้ะหนูเข้ามาเองไม่มีใครเชิญไม่เป็นไรนะหนูมาช่วยหมอแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าใจมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรอกหนูว่าหมออยู่นี่ต้องหิวแน่ๆหนูมีของดีพกมาในนี้อาหารสมองเยอะแยะเลยฉันรู้แล้วว่าฉันเรียนหมอเพราะอะไรนั่นไงเห็นไหมหนูพยาบาลเองขอบใจมากสาวน้อยฉันเพิ่งทำกาแฟเสร็จเลยชอบวันจันทร์จริงๆโอ๊ยเหนื่อยอ่ะออกกำลังกายไม่ได้เรื่องเลยยายพวกนี้โอ้ลายเข้าเดี๋ยวมานะพวกเธอทำต่อไปอย่าหยุดโอเคไปแล้วใช่ไหมได้เวลากินหนมแล้วหิวจะแย่แล้วฉันอยากกินช็อกโกแลตสนีเกอร์อร่อยอ่ะอร่อยที่สุดในโลกว้าวเธอต้องหิวมากแน่ๆว้ายเขากลับมาแล้วเร็วเข้าทำเหมือนเราออกกำลังกายไม่หยุดตายแล้วหน้าเธอไม่นะเปล่าหยุดเลยหยุด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 ไหนดูสิไหนอาหารฮะส่งมาให้ครูซะดีๆเธอก็รู้กฎไม่ได้แอมครูหรอกไหนเธอล่ะโอเคดีมากทำตามกฎไม่ว่ากันแต่ครูจะไม่ปล่อยพวกเธอให้คลาดสายตาหรอกนี่ไม่ต้องเสียใจดูเสื้อฉันสิมันไม่ใช่เสื้อธรรมดาของจริงนะเธอนี่อัจฉริยะจริงๆเจ๋งใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะนี่พาสปอร์ตไหนขอดูให้ละเอียดหน่อยสิต้องใช้เครื่องสแกนอาหารตรวจดูส่งมาเลยเครื่องไม่มีพลาดว่าแล้วเชียวจะแอบเอาขนมผ่านศุลกากรมาเลยมาสแกนกันต่อแต่หนูกะว่าจะเอาไว้กินที่หลังนี่เสียใจด้วยฉันต้องยึดขนมลูกอมอะไรก็ต้องยึดให้หมดจ้ะหมากฝรั่งที่เคี้ยวอยู่ด้วยหรออ่ะเอาไปเอาพาสปอร์ตคืนได้เดินทางให้สนุกนะสวัสดีค่ะนี่พาสปอร์ตอุ๊ยท้องแล้วสวยเชียวนะคะไม่ให้เสียเวลาคุณแม่เชิญเลยค่ะนั่งตรงนี้แล้วกัน
มีใครแอบมองอยู่ไหมทานนะได้เวลาเจอลูกฉันแล้วลูกบอลอาหารไงล่ะฉลาดจริงเราเอาน้ำใส่ลูกบอลฉันหิวน้ำเมื่อไหร่ก็กินได้ไม่มีใครรู้ลูกบอลเธอน่ารักดีนะใช่ฉันก็ว่าจริงๆฉลาดจังเลยเธอดูฉันทำสิฉันซ่อนเครื่องดื่มไว้ในน้องแมวดูเหมือนของเล่นก็จริงแต่เอาไว้ใส่น้ำจ้ะโอ้ฉลาดลึกล้ำเลยนะเธอเนี่ยชนแก้วสวัสดีค่ะฉันมาเข้าคลับนะคะเฮ้ยห้ามเอาอาหารเข้าไปนะโอ้ไม่มีสักหน่อยนะคะหมักฝรั่งที่เคี้ยวไงผมนับด้วยขายทิ้งซะเข้าไปได้หรือยังคะเดี๋ยวผมต้องสแกนดูอาหารก่อนเอ้ยก็ได้ค่ะน่าสงสัยจังโอ้ผมคุณโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ยังน่าสงสัยอยู่รอตรงนี้ก่อนนะนี่จะช่วยให้หาทุกอย่างที่คุณซ่อนไว้เจอเอาละการตรวจเช็คเสร็จสิ้นแล้วคุณเข้าไปได้ในที่สุดวู้ฮู้คลับนี่เจ๋งไปเลยและแน่นอนฉันเอาขนมเข้ามาได้ด้วยล่ะ Starburst มันปั้นได้ง่ายเลยทีนี้ก็แค่วางมันไว้กับเล็บปลอมเมื่อมันได้รูปแล้วก็ติดเล็บปลอมได้เหมือนกับว่าฉันได้ทำเล็บขนมเลยมีขนมให้กินทุกนิ้วเลยอย่าลืมนิ้วโป้งด้วยนะทำเล็บเสร็จแล้วทีนี้ฉันก็พร้อมเข้าคลับแล้วล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากินขนมแล้วนั่นเธอเพิ่งกินเล็บเข้าไปเหรอฮะหน้าขยะแขยงจังไปกันเถอะพวกเรายกมือขึ้นเธอไปได้ต่อไปนี่คิดว่ากำลังทำอะไรห้ามอาหารเข้าโอ้ยขอเธอต้องทำไงดีสระน้ำหรือขนมดีล่ะไม่มีทางฉันไปดีกว่าว้าวเขาเป็นอะไรอ่ะยังไงก็ไม่มีทางเอาขนมเข้าได้ใช่ไหมหรือว่าต้องหวานเสน่ห์ซะหน่อยหรือว่าต้องใช้ห่วงยางฉันคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะให้เอาห่วงยางวางกลับหัวไว้ต่อไปก็เตรียมเทปกับขนมที่ชอบที่สุดเอาไว้แปะขนมไว้กับห่วงยางด้วยเทปเจ๋งไปเลยนะตัวปกติเขาจะได้ไม่สงสัยหยุดอยู่ตรงนั้นเลยต้องขอตรวจอาหารก่อนหวังว่าจะได้ผลของกินไม่หลุดรอดสายตาฉันไปได้หรอกไม่นะทำไมมันชักร้อนๆซะแล้วสิไม่ได้ไม่ให้เอาเข้าไปถอดเข็มกลัดออกมาซะโอ้นี่เหรอได้สิไม่เห็นหรอเบอร์เกอร์ชัดๆแค่เห็นก็หงุดหงิดแล้วก็แค่เข็มกลัดเองนะคุณมันเป็นรูปอาหารนี่บอกลามันซะเข้าไปได้แล้วว้าวจริงจังเกินไปแล้วนะไปแล้วน่ารักจังขอเก็บไว้เองนะรอดมาได้แล้วได้เข้าสระน้ำแล้วก็มีขนมกินจะกินอะไรก่อนดีคอยหายเหนื่อยหน่อยโอ้ฉันไม่อยากแบ่งเลยอ่ะโอ้ยเบื่อแล้วว่ะฉันลืมกินมื้อเที่ยงอีกแล้วหรอโชคดีที่ฉันมีช่องเก็บของลับดีไหมนะแต่ครั้งก่อนฉันแทบแย่แน่เฮ้ยใช่คุณถูกไล่ออกแล้วนี่ยังไม่แต่งตัวอีกหรอหลังไม่เห็นถุงเมื่อกี้ใช่ไหมอะไรถ้าไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีตอนอื่นแล้วไม่ฉันจะแอบใส่ไว้ในนี้ลำบากนิดหน่อยแต่ฉันว่าฉันทำได้นะพอปิดฝาก็จะไม่เห็นอะไรแล้วว้าวฉันรักพวกคุณทุกคนมากเลยค่ะได้เวลาแอบกินขนมกันหน่อยแล้วแค่ชิ้นเดียวก็พอ
รีบกลับไปร้องเพลงต่อดีกว่าหยุดตรงนั้นเลยห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปนะคุณเอาไปไม่ได้นะได้สิบอกว่าไม่ไงฉันจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้แหละเห็นไหมกินหมดแล้วโอ้ไม่เป็นวิธีเอาคืนที่แปลกจังแต่ฉันกินหมดตรงนี้ไม่ได้นี่นาเว้นแต่ว่านั่นใครน่ะฉันว่าน่าจะเป็นดาราดาวเด่นนะเธอก็รู้ใช่ไหมเป็นไงบ้างล่ะพี่ชายก็ไม่รู้สินี่เป็นศิลปินวงการเพลงป๊อประดับท็อปๆเลยนะอ๋อหรอเดี๋ยวก่อนเห็นไหมนี่เธอไงฉันว่าก็คล้ายนะว่าไงคุณคือบิลลี่จริงๆหรอขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณรอแค่มาสบายๆชิวๆนะโง่อะไรอย่างนี้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ผลฉันจะปาร์ตี้ตลอดคืนเลยพี่น้องไม่ต้องใช้ไอ้นี่แล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาขนมที่ดีที่สุดขนมชีสพัฟเข็มจังฉันต้องทำแบบนี้ให้บ่อยขึ้นแล้วว้าวนางแบบเลิศมากเลยวันนี้โอเคไม่มีใครเห็นหม่ำแล้วนะไปเอาครัวซองมาจากไหนเนี่ยเธอฉันหิวจะตายแล้วไม่ได้กินอะไรตั้งหลายชั่วโมงตายละซ่อนก่อนต้องเติมแป้งนิดนึงไหนดูซิอันนี้ดีไหมใช่ตัวนี้แหละพรุ่งนี้ทำอะไรกันน่ะนี่อะไรเศษขนมใครกินขนมแถวนี้กล้าดียังไงเอาอาหารเข้ามาในแฟชั่นโชว์ฉันนี่ครัวซองบ้าบออะไรกันไขมันเร็วๆอย่างนี้ลงถังไปไหนเธอได้ซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมโอเคดีมากไปแล้วฉันหิวจะแย่แล้วอยากกินขนมนี่เธอกินเครื่องสำอางได้ไงอ่ะแหวะไม่ใช่สักหน่อยดูนี่สิฉันเอาลูกอมทรงสี่เหลี่ยมมาแบบนี้แล้วแกะกระดาษห่อออกขั้นต่อไปง่ายมากแค่เอามือกดๆปั้นๆทำไปจนมันนุ่มนิ่มพอมันเป็นลูกกลมๆก็บีให้แบนเอาพาเลตแต่งหน้ามาแล้วเอาสีออกลูกอมใส่ลงไปได้พอดีเป๊ะทีนี้ใส่ลูกอมลงไปให้หมดเลยเห็นไหมฉันไม่ได้กินเครื่องสำอางสักหน่อยลองสิโอ้ขอบคุณมากอร่อยจังเลยหวังว่าเควินจะอยู่ที่นี่ด้วยนะนี่หยุดนะห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มมาถ้าพวกคุณโกหกฉันรู้เลยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอกฎก็คือกฎใช่ไหมล่ะนั่นคุณซ่อนอะไรไว้ในกระเป๋าน่ะนี่ไม่ใช่ของที่คุณคิดนะส่งมาลูกกวาดเหรอแน่นอนว่าไม่ได้ไม่ใช่ในเวรฉันไม่โอ้ได้สิฉันจะช่วยเธอนะฉันจะไปช่วยเธอแล้วลูกกวาดฉันมาแล้วไม่หล่นลงมาในปากฉันสิรู้สึกดีจังคราวนี้มาทดสอบเพื่อนตัวเล็กๆของคุณบ้างเท่าที่ดูก็ยังไม่มีอะไรประสาทเสียชะมัดทางนี้เรียบร้อยดีอย่าปาร์ตี้หนักเกินไปล่ะโอเคนะเป็นไงล่ะเจอฝีมือพี่เข้าไปเริ่มต้นคืนได้หดหู่มากเลยเอานาเอานาเช็ดน้ำตาฉันนะมาดูรองเท้าฉันสิฮะอะไรในส้นรองเท้านี่เห็นไหมเธอคิดได้ไงเนี่ยเธอนี่อัจฉริยะในการแอบขนมจริงๆดูสีรุ้งสดใสพวกนี้สินี่ล่ะสิ่งที่เจ๋งที่สุดในโลก
าเข้าเรียนทันเวลาพอดีเลยอ่ะนึกว่าจะสายแล้วเชียวหยุดเลย อย่าเพิ่งนางมีเครื่องสำอางติดตัวมาหรือเปล่าต้องทำตามกฎด้วยนะไม่มีเลยค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำเครื่องสำอางคืออะไรอ่ะงั้นเหรอแล้วในกระเป๋ามีอะไรโอ้ไม่มีอะไรนะคะก็ของทั่วไปอ่ะเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะครูผิดหวังมากนะลิซี่เอามานี่เลยไม่อยากให้อ่ะเอาไปก็ได้ส่งมาให้หมดเลยฉันไม่พอใจที่สุดในโลกหมดแล้วค่ะไม่มีแล้วให้ครูไปหมดแล้วอะไรร่วงหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรนะคะว้าวมั่นใจจังครูเอาเครื่องสำอางของฉันไปหมดเลยอ่ะแต่ก็ยังเหลืออยู่บ้างนะไม่มีวันสังเกตเห็นแน่ๆเพราะในรองเท้าฉันมีความลับอยู่เป็นช่องลับที่เอาไว้เก็บเครื่องสำอางรอบนี้มีลิปบาล์มอยู่ฉันชอบใช้ลิปบาล์มมากๆต้องใช้แปรงทาบนปากปาดลงไปแป๊บเดียวก็ดูสวยสะดุดตาละสีเนี่ยเลิศมากๆอย่างที่ต้องการเลยไงจ้าทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกแล้วพนมมือเข้ากันโน้มตัวไปข้างหน้าอีกรอบจ้ะว้าวฮะไม่นะขายหน้าสมัดเหลือเชื่อเลยว่าสายจนได้อ่ะเอ้ยเกือบไปแล้วขวางอีกแล้วนะแบบนี้อาจได้ผลเสียงอะไรอ่ะก็แค่ต้องปูเสือโยคะออกแค่นี้ก็เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นนะหรอกินขนมสักหน่อยนะโอ้ผิดด้านแล้วกางแขนใช่ไหมเก็บฝ่ามือเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะไม่อยากจะเชื่อว่าเธอจะเชื่อได้โอกาสแล้วได้หยิบขนมตอนที่ก้มนี่แหละเร็วสิต้องรีบกัดเนื้อคำเร็วแล้วก็ยืดแขนออกไปทำให้ถึง100ครั้งเลยนะฉันว่าฉันทำไม่ได้หรอกโซฟีรีบทำเขาสิไม่อยากมีกล้ามเนื้อหรือไงไม่คิดมาร้องบ่นเชียวนะเร็วสิเหงื่อออกขนาดนี้ปกติไหมเนี่ยเกือบได้แล้วเหนื่อยแทบตายแล้วก็ได้พัก5นาทีนะไห้โอ้หนักชะมัดเลยหิวน้ำจังโทษทีเดี๋ยวนั่นบาเบลหรอนี่เป็นลูกอมที่อยู่ตรงปลายต่างหากขอชิมหน่อยสิแป๊บนะโชคดีนะที่ฉันเอามา2อันนี่ไงเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆไปเลยฉันจะเริ่มกินจากด้านนี้นะโอ้โหน้ำลายสอเต็มปากฉันแล้วรสราสเบอร์รี่ซะด้วยเข้ามาแล้วว้าวนั่นแหละสาวๆเยี่ยมเลยฉันจะคอยดูพวกเธอนะนี่คือวิธีสุดเนียนในการแอบกินขนมล่ะดูดีมากการออกกำลังที่ดีที่สุดทาสพวกนี้ยากชะมัดเลยมีตัวย่อเยอะแยะไปหมดโอ้ท้องฉันร้องโครกแล้วลืมไปเลยว่ามีช็อกโกแลตอยู่ทีน่าวางลงซะแต่หนูหิวสุดๆเลยนะคะก็ได้โอ้ไม่เป็นไรนะทีน่าฉันมีบางสิ่งที่เรากินกันได้อย่างขนมเยลลี่ไงหยิบรูปทรงดีๆมาแล้วติดเทปกาวไว้ด้านหลังดึงด้านหลังออกแบบนี้และติดลงบนยางรัดผมของคุณพนันได้เลยว่าคุณก็ไม่รู้ว่านี่เป็นขนมคราวนี้เวลาที่รู้สึกหิวขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาว้าวสุดยอดเลยขอบ้างสิอันนี้ฉันจองไว้แล้วน่ะสาวๆนั่นพวกเธอกินผมกันเองอยู่หรอเนี่ย
ฉันกำลังดูอะไรอยู่กันแน่เนี่ยพวกหล่อนเหมือนสัตว์เลยไม่รู้เลยสักนิดว่าเรื่องแบบนี้กลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาได้ยังไงฉันหิวสุดๆแล้วนะไม่เคยพร้อมกินอะไรเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยโอ้ไม่ใช่ของที่หนูอยากกินตอนนี้เลยนะหนูต้องเรียนรู้ที่จะรักมันจ้ะที่รักข้าวโอ๊ตนี้น่าขยักขยแยงชะมัดฉันอยากกินอะไรหวานๆตอนเช้ามากกว่านี้ช็อกโกแลตนมนี้ของโปรดเลยแต่แม่อยู่ข้างหลังฉันใช่ไหมนี่ไม่ดีต่อเด็กผู้หญิงที่กำลังโตเลยนะคราวนี้กินข้าวโอ๊ตได้แล้วนาโอมิฉันไม่คิดว่าจะกินลงเลยเหมือนอะไรไม่รู้แย่ๆคนๆทำไมชีวิตฉันถึงเลวร้ายขนาดนี้เนี่ยเว้นแต่ว่าจะได้เวลาที่ต้องปฏิบัติการแอบกินซะหน่อยแล้วนำกระถางต้นไม้มาและเอากระถางด้านในออกวางต้นไม้ลงแบบนี้และใช้มีดคัตเตอร์ตัดส่วนล่างออกครึ่งหนึ่งขั้นต่อไปให้ตัดก้นกระป๋องป๊อปคอร์นแล้วใช้ปืนกาวร้อนเพื่อให้ดอกไม้ติดอยู่ด้านบนได้ยังจำกระถางได้ไหมให้ใส่ขนมไว้ในนั้นและต้นไม้ปิดทับไว้ด้านบนเติมพื้นที่โล่งๆด้วยดินดูไม่น่าสงสัยอะไรแล้วคราวนี้พ่อแม่ไม่เห็นคุณก็หยิบขนมเล็กๆน้อยๆมากินเองได้เลยควรจะกินให้เร็วหน่อยนะสิ่งไหนที่แม่ไม่รู้แม่ก็ไม่เสียใจแม่มาแล้วอร่อยจังเลยเห็นไหมคะแม่แค่กินข้าวโอ๊ตเฉยๆดีใจที่เห็นแบบนั้นนะจ๊ะที่รักกินให้อร่อยล่ะแม่โดนหลอกง่ายกว่าที่คิดอีกแฮะแล้วก็กลับมาที่ขนมที่เพิ่งกินกันไปเถอะนี่ละสิ่งที่สุดยอดอาหารมื้อเช้าควรจะเป็นกันพวกคุณรู้วิธีที่ดีที่สุดในการแอบกินอาหารไหมอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณแล้วไปกินขนมกันกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความสนุกแสนอร่อยกันนะเดี๋ยวคุณยายจะต้องทึ่งเด็กกับเทคโนโลยีสมัยนี้ทำอะไรกันเองไม่เคยเป็นว้าวดูซะก่อนไม่ต้องออกแรงสักนิดฉลาดมากเนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมาลายน่ารักสุดๆเจ๋งไปเลยตามไม่ทันเลยยายจะเอาไหมพรมจุ่มลงสีจากนั้นก็กดมันลงบนกระดาษทีนี้ก็เติมสีเขียวได้แอปเปิลมาแล้วผลงานขั้นเทพเลยพอได้แล้วครับแบบนี้แล้วเป็นไงขอทีเฮ้ หยุดนะงั้นต้องตัดสินด้วยวิธีนี้เจ็บนะครับยายฮะอยู่ไหนเนี่ยได้เวลาทำชาเล่นใส่อารมณ์สินกันหน่อยเล่นสิเท็ดดี้ฮะเอ้าฉันคิดอะไรออกแล้วใช้มือสิง่ายไปปะขอเปิดเพลงสร้างบรรยากาศหน่อยต้องแบบนี้สิชอบเพลงนี้จังติดหูมากๆดูท่าเต้นสักก่อนโอ้เย่โยกย้ายหน่อยหึแต่แรงบันดาลใจแล้วคิดออกเลยว่าจะทำอะไรดีก็แค่ลากตามรอยมือไปง่ายๆมากเลยทีนี้ก็ใส่รายละเอียดแบ่งให้มันเป็นส่วนๆแล้วก็ระบายสีได้ระบายให้มันอยู่ในเส้นออกมาดูดีมากเลยแต่ฉันยังไม่เสร็จนะงูตัวนี้อย่างเท่เลยอ่ะเฮ้ทีน่าใกล้เสร็จแล้วไม่เหมือนที่คิดเลยเหรอเหลี่ยมวาดเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเห็นผมหยิกๆแล้วทำให้คิดออกเลยวาดอันนี้ดีกว่าเริ่มกันเลยฉันจะวางมือแบบนี้แล้วก็เติมหางลงไปทีนี้ก็มาวาดส่วนหน้าต้องวาดให้น่ารักด้วยอย่าลืมหูเชียวล่ะแล้วก็ตามด้วยขาทีนี้ก็ระบายสีได้สีเหลืองนี่เหมาะกับใบหน้ามาก
ส่วนตรงหูใช้เป็นสีน้ำตาลดอกไม้ให้เป็นสีแดงแถวนี้ก็เสร็จครูผู้ชนะแค่คนเดียวเออสวยทั้งคู่เลยนะประทับใจยากจังอ่ะเทดดี้คิดว่าไงจ๊ะตัดสินได้ละชนะคู่ยินดีด้วยค่ะฉลองกันหน่อยโอ้ยอยู่ไหนอ่ะฉันว่ามีอยู่นะอ่ะฮะกุหลาบได้อยู่แล้วจ้าอยากเริ่มวาดไม่ไหวแล้วแต่ต้องขอคุยหาของในกระเป๋าก่อนอาจจะได้เป็นความคิดที่ดีขอนะครับสีฉันหายไปไหนแล้วไม่ทันรู้ตัวเลยละสิชไม่บอกใครหรอก ไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวมาละกันมันต้องมีอะไรที่ฉันใช้ได้สิต้องคิดก่อนดูผักกับผลไม้พวกนี้สิดูสดมากเลยขอละกันนะนี่ด้วยน่าจะแก้ปัญหาได้โอเคมาลองกันอีกรอบเฮ้ทำอะไรของยายต้องหันแก้วมังกรซะก่อนดีนะที่เคยฝึกวิชานินจามาไรเนี่ยเหยียบละใกล้จะได้ละให้ช่วยไหมครับยายได้แล้วบอกแล้วว่าฉันทำได้ทีนี้ก็คั้นน้ำมันอู้ดูดีเลยจริงด้วยดูดีเลยอ่ะงั้นฉันลองบ้างละกันอร่อยมากเอ้ามันหยดลงมาบนกระดาษเห็นแล้วเกิดไอเดียฉันจะทำเป็นจุดๆบนกระดาษแบบนี้ไงจากนั้นก็เอาหมึกสีเขียวมาแต้มใช้สีสันที่แตกต่างกันจนกว่าจะเต็มหน้ากระดาษนี่แหละทีนี้ก็เอาเทปมาแปะลงไปตัดส่วนเกินออกซะต้องให้เนียบแบบนี้เลยจากนั้นก็ทาสีทับเทปแปรงทาสีแบบนี้ช่วยเกลี่ยให้สีเนียนและทั่วมากปล่อยให้แห้งสักครู่ถึงเวลาใช้คืนช่ายเริ่มต้นจากการตัดรากมันออกน่าจะพอแล้วนะเป็นทรงที่สวยเลยนะแล้วฉันก็จะจุ่มลงในน้ำแก้วมังกรต้องแช่ให้มันชุ่มเลยจากนั้นก็เอามากดบนกระดาษทำแบบนี้อีกหลายๆครั้งก็จะได้เป็นลวดลายที่สวยงามเหมือนดอกไม้เลยต่อไปก็วาดก้านสีเขียวเห็นแล้วมีความสุขชะมัดถึงเลยอ่ะเห็นคืนชายสิอีไม่เอาก็ได้ยายไม่ถอดใจเลยนะเออใครเขาชอบกันไม่มีวันยอมกินอีกแน่เอาคืนไปเลยครับเยี่ยมกินจนติดฟันไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรดีนะที่เตรียมมามีไม้จิ้มฟันอยู่ด้วยเอามาช่วยได้เยอะสะอาดเอี่ยมเดี๋ยวนะใช้ต่อได้นี่ฉันจะใช้ไม้จิ้มฟันมาขูดสีออกมันจะช่วยเห็นสีสันด้านล่างพอตัดกับสีดำแล้วดูสดใสมากเป็นวิธีการที่สนุกด้วยใกล้จะเสร็จแล้วนี่ผลงานศิลปะคิดว่าไงอะทีน่าพวกโอ้เสร็จแล้วหรอฉันคาดหวังไปหล่อเรียมแบบว่าดูของคุณยายสิสร้างสรรค์มากคุณยายชนะได้ยินหรือเปล่าฉันชนะใส่ในแกลอรี่ยังได้และนี่คือชาเลนจ์ต่อไปเสร็จฉันแน่เดี๋ยวฉันรู้แล้วจะทำอะไรแต่ว่าต้องไปคุยหาของในกระเป๋าเททั้งหมดออกมาบนโต๊ะน่าจะง่ายกว่าว้าวมีขยะอยู่เยอะเลยไหนขอดูหน่อยนี่แหละที่ตามหาอยู่ดีนะที่ไม่ทิ้งไปซะก่อนนะทิ้งห่อขนมไปได้เลยมากินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอยู่ๆก็คิดอะไรออกรับรองว่าเธอต้องชอบทำอะไรของเขาจะมีอะไรในกระเป๋าที่ฉันใช้ได้บ้างไหมนะดีนะที่ฉันเก็บของไว้เผื่อยามฉุกเฉินเสมอไม่มีทางรู้เลยว่าต้องใช้มันตอนไหนขอเพ่งดูหน่อยนึงเออยายครับผิดด้านครับเอ้าขับใจฉันต้องลงมือแล้วล่ะจะจัดหมากฝรั่งให้เป็นสายรุ้งไม่มีสีม่วงอ่ะโอ้บ้าจริงไม่น่าได้ฮะเพอร์เฟกต์เลยอีกลิ่นแย่มากนวดนวดมันสักหน่อยแล้วก็เอามาไว้ด้านล่างสุดของสายรุ้งมีปัญญาทำแค่นี้เองเหรอฉันหาอะไรอยู่นะถุงใส่เหรียญคิดอะไรออกแล้วฉันจะเรียงปากกาเป็นสายรุ้งจากนั้นก็เอากาวมาติดมันเข้าด้วยกันแล้วก็รอให้มันเซ็ต
ตัวซะก่อนจากนั้นก็เอามาวาดระบายให้ไปทั่วหน้าเลยเท่านี้ก็ได้สายรุ้งแบบฉับไวเร็วขึ้นเยอะเลยเนอะฉันวาดโครงร่างสายรุ้งไว้ที่ซองใสๆแล้วจากนั้นก็ใส่กระดาษเปล่าเข้าไปในซองเอาสายรุ้งที่วาดใส่เข้าไปข้างหลังพอฉันดึงกระดาษออกสายรุ้งก็ปรากฏสวยจับใจไหมล่ะเป็นไอเดียที่ดีมากดูสิว้าวเจ๋งมากเลยดีกว่าผลงานจากมาร์กฝรั่งอีกพยายามแล้วนะป๊อปอิดนี่เล่นแล้วคงดีขึ้นหรือว่าฉันคิดออกแล้วเอาสีเทียนมาใส่ลงในแก้วละลายพวกมันซะแต่ต้องระวังนะร้อนมากทีนี้ก็เทมันลงไปในป๊อปอิดใส่ทีละแถวเลยแล้วก็รอให้เสร็จตัวหักมันออกเป็นซิกซี่พอเอามันมาระบายสีก็จะได้เป็นสีรุ้งชอบมากเลยดีใช่ไหมล่ะยายเสกสายรุ้งขึ้นมาได้ในพริบตาเลยนะว้าวโผล่มาแล้วแล้วก็หายไปส่วนฉันมีสีเทียนสายรุ้งไม่รู้จะเลือกใครดีสงสัยต้องเล่นตายโต๊ะหน่อยโกงนิดนึงคงไม่เป็นไรมั้งขนมถือว่าเป็นของขวัญ นะเอาว้าวขับใจหรือใจฉันมากเลียมฉันนะหล่อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้อะไรกันพร้อมเล่นต่อหรือยังตาดุกดิกนี่แหละคือโจทย์ของชาเลนจัดไปเลยได้อยู่แล้วจ้ะหลานโอ้ท้องฉันขอตัวแป๊บหนึ่งยายครับอย่าให้ใครรู้นะเอ้าได้อยู่แล้วจ้ะหลานเดี๋ยวยายช่วยเองไม่น่าจะใช้ได้นะครับนี่ดีกว่าโชคดีละกันคนมันปวดก็ต้องปลดปล่อยมีอะไรอีกไหมนะจานนี้อาจจะมีประโยชน์แต่ต้องหาของเพิ่มอีกสีกับผู้กันคิดอะไรออกแล้วสีเหลืองมันแจ่มชะมัดฮะฮะฮัจิวรู้สึกดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวนะสีหกหมดแล้วโอ้ไม่แย่แล้วละสิแล้วฉันจะทำไงดีต้องคิดหาวิธีจัดการเดี๋ยวก่อนหรือว่าใช้แกนกระดาษชำระแต่ว่าต้องเอามาปรับแต่งสักหน่อยฉันจะเริ่มจากตัดตรงแกนให้ทั่วๆเลยแบบนี้ไงหมุนไปให้รอบด้านแล้วก็จุ่มลงไปที่สีเท่านี้ก็เอาสีกลับมาใช้ได้จากนั้นก็เอากระดาษมาติดเพิ่มเติมได้หน้าแล้วนี่ไงปลาวางไว้ตรงนี้เลยเป็นอะไรมาเนี่ยช่างเหอะตอนนี้เริ่มโล่งแล้วที่นี้ก็ใช้จานได้ฉันจะระบายเป็นสีฟ้าก่อนถัดไปก็ทากาวตรงขอบสองด้านเอากระดาษมาติดลงไปติดงวงสักหน่อยและแน่นอนต้องมีตาดุกดิกด้วยเป็นช้างที่น่ารักมากเลยเหมือนอยู่ในซาฟารีเลยเฮ้ทีน่าดูนี่สิมาแล้วผมพลาดอะไรไหมยายเองจ้าทำไมทำแบบนั้นล่ะตกใจหมดเลยเดี๋ยวนะไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่ได้ว่านะทำเสร็จแล้วทีน่าว้าวช้างน้อยทึ่งมากเลยค่ะคุณยายโอ้ยปลาน้อยงั้นหรอแต่ฉันชอบของคุณยายที่สุดว้าวเยสรายการโปรดของฉันเลยโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยยังไงก็ไม่ได้ของแบบนี้มีแต่จะทำให้สมองหลานป๋อนะมาลองนี่ดีกว่าดูสิเอ้าช่องนี้นี่แหละดีอะไรกันทุกคนดูทีวีกันอยู่เหรอยายเรียกไอ้นี่ว่ารายการบันเทิงเหรอผมจัดการเองดีกว่า yes ตื่นเต้นดีใช่ไหมล่ะของที่เด็กสมัยนี้ชอบดูกันเนี่ยนะไม่นะมันเจ๋งออกใหญ่ทนดูเรื่องไร้สาระพวกนี้มากพอแล้วเปิดรายการเพลงคลาสสิกเท่านั้นจบข่าวไม่นะผมไม่คิดงั้นหรอกเอาเหรอทั้งสองคนหยุดเถอะนะหนูทนไม่ไหวแล้วพอได้แล้วได้เวลามาเล่นชาเล็กๆน้อยๆกันแล้ว
ีขึ้นเยอะว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเราต้องมาติดอยู่ในนี้นี่แหละที่ฉันเรียกว่าเรื่องบันเทิงเจ๋งเลยทั้งสองคนคิดว่าทำไอ้นี่ได้ไหมก็ไม่เลวนะเออผมเด็กกว่าเพราะงั้นผมต้องเปิดก่อนขอบคุณครับคุณยายนี่และฝักข้าวโพดที่สวยสมบูรณ์แบบเอ้ากินให้อร่อยนะหลานรักผมพนันได้ว่ามันต้องอร่อยและหวานฉ่ำแน่แต่เปลือกเกะกะนี่ขวางทางอยู่หลานรู้จริงๆใช่ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ครับคิดว่าผมกล้าไหมล่ะมาสับกันเลยมาดูกันอีกทีสุดยอดได้ข้าวโพดที่สวยที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มาอบให้ร้อนกันฉันชอบแบบที่เกรียมเป็นพิเศษโอ้ใช่เลยไม่นิดๆสมบูรณ์แบบกำลังดีนี่ไงล่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญไม้เสียบข้าวโพดแทนๆแล้วก็ราดด้วยอะไรหวานๆอีกหน่อยแต่อย่ามากเกินไปนะเอาแบบกำลังดีพรมให้เสมอกันดูความน่าอร่อยนี่สิรอก่อนเถอะยายยังมีจานของยายให้ทำอีกฉันไม่แน่ใจแฮะว่าจะเอาไอ้นี่ไปทำอะไรดีฉันไม่คิดว่าของพวกนี้กินได้นะเว้นแต่ฉันจะลองใช้หัวกับเจ้านี่ดูทำรอยบากลงไปก็กลายเป็นเมล็ดข้าวโพดได้แล้วแฮะต้องทำตามแพทเทิร์นให้ถูกต้องทีนี้เราก็ทำลายแนวนอนเสร็จแล้วได้เวลาไปทำแนวตั้งต่อได้อีกแถวหนึ่งแล้วก็จัดการให้เข้าที่เข้าทางทีนี้ก็ดึงไม้ออกให้หมดแทนๆนวดคลึงก่อนใช่เลยวางไว้ตรงนี้และเติมข้าวโพดสีเหลืองของคุณลงไปติดดินปั้นสีเขียวลงไปอย่างระมัดระวังแล้วใช้นิ้วกดลงไปนี่ไงสวยรัดไปเลยใช่ไหมล่ะเราทำกันได้ดีเลยจริงไหมฉันชอบข้าวโพดมากๆอยากจะกินของหวานแล้วไม่รังเกียจเลยเหมือนได้กินของหวานตอนมื้อค่ำเลยแต่จานนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเฮ้ยแต่มันควรจะเป็นแบบนี้หรอแหวะไม่อ่ะไม่เอาฉันไม่เอาด้วยหรอกพี่ชนะเจเรตกะแล้วไว้เอาใหม่แล้วกันนะคุณยายต่อไปนะเหรอลูกอมหอมหวานแสนอร่อยไงโอเคข้อนี้ก็น่าสนใจนะของโปรดฉันเลยเยลลี่ม้วนรสผลไม้อะไรเนี่ยขนมนี้ยอดเยี่ยมที่สุดอยู่แล้วแล้วสีแดงก็เป็นรสโปรดของฉันด้วยไอ้นั่นมันเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะก็ดูน่าสนุกดีนะโอ้ไม่เอานะฉันแกะไม่ออกชาตินี้คงไม่ได้กินแล้วล่ะเออคุณยายส่งมาสิไม่เห็นเข้าใจเลยทำให้นะโอ้ดูสีสันทั้งหมดนี่สิทีนี้แกะเรียบร้อยแล้วล่ะนะแล้วยังไงต่อล่ะฉันต้องโอ้ไหนขอลองหน่อยสิทำไมตัวเลขพวกนี้ถึงเล็กนักนะสัญญาณก็ไม่ดีเลยด้วยมีสัญญาณไหมได้แล้วฮัลโหลครับฉันต้องการความช่วยเหลือเยลลี่มวนรสผลไม้ครับคุณผู้หญิงแค่กินเข้าไปนะเหรอว้าวขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะไม่มีปัญหาครับได้เวลาทำอะไรอะไรให้น่าสนใจขึ้นแล้วแค่นี้ก็ดีต่อสุขภาพสุดๆแล้วขอให้เหมือนปอเปี๊ยกกันไปเลยโอ้แม่เจ้าฉันกินได้อีกเป็นร้อยๆชิ้นเลยไม่สิฉันเลอะเธอไปกันใหญ่แล้วเหลืออีกชิ้นเดียวเย้โอ้ใช่แล้วอ่าฮะทำไมถึงไม่คิดถึงเจ้านี่มาก่อนเลยนะห่อในห่ออีกทีไงใช่แล้วน่ากินจังเลยเหมือนลูกอมน้อยๆเลยด้วยอู้แต่กลิ่นไม่ค่อยดีเลยแฮะไอศกรีมเหรอใครๆก็ชอบนี่จริงไหมตักมาหนึ่งก้อนใหญ่ๆก็ใช้ได้แล้ว
โอ้ใช่เลยต้องแบบนี้แหละจากนั้นก็พับลงมาแบบนี้พับขอบนอกเข้าด้วยกันโอ้สวยน่ารักไปเลยใช่ไหมล่ะเหมือนราวิโอลี่อันน้อยๆหรืออะไรทำนองนั้นเลยฉันว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคุณยายฮะโอ้ไม่นะฉันกินไปหมดแล้วว่ะถ้าดูน่าอร่อยนะแต่มีแค่จานเดียวหรอก็อะไรคะเนี่ยโอ้ที่รักหนูว่าหนูยกโทษให้คุณยายได้ค่ะอย่างน้อยก็ยังมีขนมอร่อยๆหนึ่งจานให้ลองดีๆนะน่าประทับใจสุดๆพี่ชนะรอบนี้นะเจเรตวู้ฮู้ว่าแล้วว่าต้องได้โอเคมาเลยคราวนี้เอาป๊อปคอร์นนะดีไหมโชคดีล่ะป๊อปคอร์นงั้นเหรออู้ดูเหมือนของฉันจะกินได้เลยนะส่วนทางนี้ยังเป็นเมล็ดอยู่เลยแต่ก็เป็นเมล็ดข้าวโพดที่สวยดีอยู่นะโอ้เอาเถอะนี่แหละขนมสุดโปรดของฉันเลยเดี๋ยวนะดูดีนี่ฉันว่าฉันทำให้ดีขึ้นได้อีกนะใช่แล้วได้เวลาไปหาอะไรเติมรสชาติกันหน่อยเรามีเกลือไว้เพื่อการนี้แหละทีนี้อย่าใส่มากไปนะยอดเยี่ยมโอเคอีกนิดหนึ่งใช่เลยเจเรตนั่นมันเกลือนะเยี่ยมมากไหมนะโอเคโปรยลงไปเลยเพื่อนโอเคนี่แหละผลงานทำครัวสุดรสของฉันโอ้รู้แล้วไม่มีใครทำอาหารได้เหมือนยายหรอกแล้วเราก็จะมุ่งไปทำของหวานกันนะแค่ต้องเตรียมอะไรนิดหน่อยมาเริ่มอุ่นเตาให้ร้อนกันเลยแล้วก็ใส่ส่วนผสมลับลงไปเล็กน้อยดีมากทีนี้ก็ถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วอยู่ในนั้นให้สนุกกันนะเด็กๆเกือบลืมแน่เราต้องใช้น้ำอีกนิดหน่อยนะยอดเยี่ยมทีนี้ก็ได้เวลาปล่อยให้เวทมนต์ทำงานแล้วดูทั้งหมดนี่เดือดปุดๆสิอู้เสียงเพราะอะไรอย่างนี้เหมือนในนั้นจัดปาร์ตี้เต้นรำกันอยู่เลยแล้วช็อกโกแลตก็ละลายเรียบร้อยแล้วด้วยมาดูนี่กันสิก็อร่อยดีอยู่นะฉันนี่ทำได้ดีจริงๆดูเจ้านี่สิเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราก็รู้กันว่าเธอชอบจานไหนรอดูนะน่าตื่นเต้นจังเลยไอ้นี่มันอะไรนะโอเคเย้เกลือล้วนๆเลยนี่นะโอเคจานนี้ดูน่าจะโอเคกว่านะคุณยายเอาคะแนนไปเลยโอ้คุณพระฉันชนะจริงๆด้วยได้เวลาทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพกันหน่อยนะผลนี้เราจะใช้แอปเปิ้ลกันก็ฟังดูใช้ได้นะเอาเลยครับเชิญสุภาพสตรีก่อนเลยน่ารักจังโอเคมาดูกันว่ามีอะไรนะใช่เลยแอปเปิ้ลโอเคน่าเบื่อนิดหน่อยว่างั้นไหมฉันควรเอามันไปทำอะไรดีนะงั้นผมจะเปิดของผมนะว้าวไม่เห็นมีแอปเปิ้ลในนี้เลยอะมันนิ่มดีไหมนะก็แปลกๆดีทีนี้ทำไงล่ะเดี๋ยวก่อนฉันนึกอะไรได้แล้วเราสลับกันดีไหมฮะก็ได้อยู่นะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลต้องออกมาสนุกแน่ๆนึกออกแล้วขั้นแรกเราจะนวดเจ้านี่ก่อนนะใช้เลยอู้ทีนี้เราก็จะทำอะไรต่ออีกนิดนะนี่ไงคราวนี้ก็เพิ่มอีกนิดต่อจากนี้ก็จะน่าสนใจขึ้นแล้วต้องปั่นให้เป็นลูกบอลกลมสวยเลยนะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนอย่าลืมทำรูเล็กๆนี้ล่ะแล้วต่อไปนะเหรอสีสดๆนี่ไงเห็นไหมรสชาติก็เหมือนแอปเปิ้ลนะทีนี้เจ้าพวกนี้ก็ดูเหมือนแอปเปิ้ลแล้วสวยดีใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมานะ
พี่เหลือก็แค่ใช้ความร้อนอีกนิดนึงมาดูพวกมันพองกันเร็วฉันว่าเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วของยายดูเหมือนของจริงกว่าหลานอีกนะมาดูสิแต่ระวังหน่อยนะเพราะเจ้าพวกนี้ร้อนมากแล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการนำเสนอด้วยรู้ไหมนี่ไงใส่ได้หมดพอดีสวยงามอลังการดูเหมือนจะหมดเวลาแล้วนะว้าวอุ๊ยมาดูกันว่าเธอจะชอบอันไหนเย้หูมีคนกัดลูกนี้ไปแล้วนี่นาเย้แย่ไม่เอาด้วยหรอกส่วนอันนี้อีกจานนึงแป้งด้านในนี้ออกมาเยี่ยมมากเลยสุดยอดมากยายเป็นผู้ชนะค่ะโอ้ไม่ต้องร้องนะให้ตายเหอะมันตลกมากเลยอ่ะดูนั่นเริ่มแล้วสวัสดีครับพร้อมพบกับชาเลนจ์ทำครัวกันหรือยังตั้งใจชมกันเชียวนะหวังว่าทุกคนจะพร้อมกันแล้วล่ะโอ้ขอนะฉันอยากได้เงินอ่ะจะเลือกใครดีตัดสินใจยากจังงั้นเป็นนายลูกกันฮะฉันเหรอสาวสวยแบบนี้จะรอดสายตาไปได้ยังไงฮะแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรมาเริ่มเกมกันเลยหายไปไหนแล้วอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันน่ะจะอีกนานไหมเนี่ยใกล้ได้เวลานอนแล้วนะเฮ้ hey.นั่งหลับแบบนั้นก็ได้ด้วยเหรอเออเกมกำลังจะเริ่มแล้วช่างเหอะมาเริ่มรอบแรกกันฉันอยู่ไหนเนี่ยหอฝันดีที่สุดเลยได้ถักนิตติ้งอะไรเอ่ยขำอะไรกันเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวเจอดีต้องหาตัวช่วยมาเพิ่มก่อนทำอะไรของยายครับนั่นน่ะเดี๋ยวก็รู้เองล่ะคอยดูเถอะอยู่ไหนนะอ๋อแป้งฉันต้องใช้ด้วยพกของแบบนั้นด้วยเหรอต้องเตรียมพร้อมมอบเค้กได้ทุกสถานการณ์ต้องการแค่อีกอย่างหนึ่งมาสิได้แล้วโอ้ยคุณยายเจ็บนะโทษทีอุบัติเหตุนะจ๊ะได้เวลาแบ่งไฟกันสักหน่อยโอ้ดูดีเลยเชียวโอ้เกือบลืมไปวางไว้ตรงนี้แล้วกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะว้าวยังไม่เสร็จนะวางแม่พิมพ์ลงไปบนเค้กเพื่อสร้างขอบเขตขึ้นมาแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตลงไปอยากจะกินให้หมดเลยชอบช็อกโกแลตที่สุดน่าจะพอละต่อไปก็โรยสปริงเกิลไม่มีสปริงเกิลจะอร่อยได้ยังไงล่ะโรยทับลงไปบนซอสช็อกโกแลตเลยขั้นต่อไปเนี่ยเด็ดที่สุดยกแม่พิมพ์ขึ้นมาเหมือนแผ่นดินถล่มเลยเท่านี้ก็กลายเป็นชุดเดรสละทึ่งมากเลยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคิดกันไม่ถึงเลยสินะแล้วฉันจะไปสู้ยังไงไหวอ่ะต้องหาวิธีละดีนะที่แม่เตรียมมื้อกลางวันไว้อ่ะขอยืมมะเขือเทศหน่อยดูนี่สิมือพวกนี้อันตรายมากรอฉีดยาอยู่ไหนนะอะไรนั่นน่ะระวังไม่ต้องกลัวครับยายผมจะส่วนปลายออกสับสนจังเลยอ่ะจับตาดูอยู่นะใจเย็นผมไม่ได้อยากก่อเรื่องกดรอฉีดยาลงไปบนขนมปังแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆต่อแบบนี้ไงมันจะช่วยตัดให้เป็นทรงกลมทีนี้ก็เสียบไม้เข้าไปต้องเสียบให้ทะลุทุกชั้นเลยนะเสร็จแล้วก็ดันให้ทุกอย่างหลุดออกมาดูน่าอร่อยมากจริงๆด้วยแบบว่าก็หนากินอยู่ล่ะถ้าชอบกินแซนด์วิชจิ๋วคิดว่าไงบ้างครับช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยขอเริ่มที่เค้กก่อนอยากกินจะแย่แล้วเบาแล้วก็นุ่มนิ่มมันสุดยอดมากโอ้โหขอบใจจ้ะของผมล่ะน่าสนใจรสสัมผัสดีมากชนะไปเลยได้ยินหรือเปล่าวู้ฮู้ฉันทีมเลียมโอ้โทษทีมาต่อรอบสองกันเลยคงงั้นแหละรอบนี้ต้องทำอะไรอีกอ่ะโอ้รู้แล้วขอไปโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลต้องการตัวช่วยหน่อยทำได้ด้วยงั้นเหรอเฮ้มีแต่เบอร์เลียมเยี่ยมขอบใจมากบายว้าวมาเร็วจังอ่ะไหนดูสิได้อะไรมาไข่โอเคได้เวลาเอาไปทอดกันแล้วแม่เคี้ยวกรุบๆหน่อยนึงนะขั้นต่อไปก็ต้องเติมน้ำมันมันจะได้ร้อนชูชา
ได้เวลาเปิดเตาแล้วกลิ่นหอมมากฉันนี่แหละพ่อครัวตัวจริงเฮ้ยอะไรเนี่ยพอแล้วเธอโอเคไหมเนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงครับผมมาเชี่ยวชาญอยู่แล้วจ้ะเชื่อสุดๆเลยสงสัยฉันต้องเริ่มบ้างแล้วเผื่อหลานจะได้เรียนรู้บ้างน่าจะพอนะอ๋อรู้ละต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวสักหน่อยต้องทำเร็วๆหน่อยจะได้ยังไม่ร้อนเกินทำอะไรของยายอ่ะก็แค่เทคนิคบำรุงผิวนะจ้ากลิ่นฉันเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยล่ะทำอาหารกันตอกไข่ใส่ลงกระทะได้เสร็จแล้วก็เตรียมแก้วเอามาครอบไข่แดงเอาไว้แล้วก็ตีไข่ขาวซะต้องตีให้มันเป็นฟองเลยแบบนี้ไงใกล้จะได้ที่แล้วเท่านี้ก็พอจากนั้นก็รอจนไข่แดงสุกเอาฝามาครอบกระทะไว้เพื่อให้มันมีไอน้ำไข่ขาวของเราจะได้ฟูขึ้นดูดีเลยน่ากินละจัดจานได้แล้วว้าวดูดีเลยอะหน้าตาห่วยแต่ว่ารสชาติได้อยู่นะนี่หลอกใครอยู่เนี่ยดีนะที่ฉันไม่ต้องกินเอามาวิธีการปรุงไข่สองแบบงี้เหรอต้องกินเปลือกด้วยเหรอเนี่ยดูนี่สิพยายามแล้วอ่ะนี่มันต้องแบบนี้เยี่ยมมากชนะไปเลยมันต้องแหงอยู่แล้วล่ะใช่ก็เหมาะแล้วแหละฮึมอะไรต่อดีล่ะรู้แล้วเริ่มรอบสามลีลาเหลือเกินนะสว่างเกินไปแล้วเอาจริงนะนั่นอะไรอ่ะว้าวดูนั่นสิสายรุ้งสวยมากเลยอ่ะว้าวสุดยอดเลยฉันชอบสายรุ้งจังเฮ้ยมองอะไรของหลานอ่ะโอ้สายรุ้งว้าวทำให้ฉันได้ไอเดียเลยล่ะต้องใช้แป้งแพนเค้กถ้วยนี้แล้วก็อีก 2-3 อย่างสีผสมอาหารพวกนี้ไงรับรองว่าต้องเด็ดแน่ฉันจะผสมสีลงไปในแป้งแพนเค้กไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้ก็พอละผสมให้เข้ากันเลยฉันอยากได้สีเขียวสดๆแบบนี้ไงแล้วก็ตักมาลงไปบนจานร้อนใช้ช้อนตักจะได้ปริมาณที่พอดีทำแบบเดียวกันไว้กับสีอื่นๆแล้วระวังอย่าให้มันติดกันล่ะทีนี้แค่รอให้มีฟองขึ้นมาแสดงว่ามันสุกได้ที่น่าจะประมาณนี้ล่ะมากลับด้านกันหน่อยกลิ่นหอมมากเป็นแพนเค้กสีรุ้งเรียงต่อกันหอมหัวเหลือเกินสุดยอดดูดีมากเลยฮะอะไรอ่ะเฮ้ยลืมไปเลยรอกินก่อนเธอค่อยชมงั้นๆน่ะเดี๋ยวรอดูของฉันก่อนฉันมีแป้งหนึ่งถ้วยแล้วก็ไข่หลายฟองเลยเฮ้ยขอให้ได้ผลนะยังไม่ค่อยมั่นใจกับเมนูไข่เลยเดี๋ยวโมลีลาเลยตอกไข่ใส่ลงบนแป้งซะรอบนี้ไม่มีเปลือกติดมาแล้วทีนี้ก็ผสมมันตอนแรกนึกว่าจะง่ายกว่านี้แต่ก็เพลินดีเหมือนกันแหละฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยดึงออกเลยแล้วกันเจ๋งอยู่นะเนี่ยต่อไปก็วางมันบนกระทะทอดให้เป็นสีเหลืองทองได้เวลาตักออกแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก็พอใจกับผลงานอยู่นะฝีมือเก่งกาจจริงๆมีอะไรที่เขาทำไม่ได้ไหมเนี่ยเชียร์กันใหญ่วู้ฮู้ขอบใจนะเก่งมากรอให้กรรมการตัดสินก่อนเถอะจ้ะว้าวดูกินได้ทั้งสองจานขอลองแพนเค้กก่อนนะดีเลยขอบใจจ้ะอยากแปะมือเลยดีดีว้าวอยากกินอีกอร่อยมากชนะไปเลย yes ว่าแล้วเชียวอะไรกันเนี่ยทีมเลี้ยงโอเคเรามาต่อกันอีกสักรอบนะครับรอบที่4โอเคเริ่มจะกดดันแล้วสิอยากขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ฉันต้องเอาอยู่แล้วเหมือนจะอยู่แถวๆนี้นี่นาอ่ะเจอละตะกร้าผลไม้สดใช้ลูกไหนดีนะกีวีทำอะไรก็อร่อยไหนขอเป่าสักหน่อยโอ้กลิ่นปากลืมแปรงฟันมาเมื่อเช้าโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากการปลอกเปลือกกีวีก่อนจากนั้นก็ฝานมันบางๆต่อไปเอาไม้มาเสียบกีวีที่ฝานไว้เสียบลงไปตรงกลางเลยนะมาขั้นตอนต่อไปเอาน้ำตาลก้อนใส่กระทะแล้วก็รอให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วจุ่มกีวีลงไปพลิกให้โดนอีกด้านหนึ่งด้วยล่ะ
รอให้มาเซ็ตตัวดูเหมือนขนมเลยฉันชอบกินขนมหวานที่สุดไม่หวานเท่ายายหรอกครับเสียวมากโอ้ขอบใจจ้ะฉลาดจังเดี๋ยวคิดออกแล้วล่ะต้องหาของก่อนฮะได้ละดีนะที่เก็บเอาไว้อะฮะเดี๋ยวนะฮะอาจจะเอามาใช้ได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันแต่ต้องใช้ลูกอมนี่ก่อนเตรียมตัวทึ่งกันได้เลยระวังกันหน่อยสิเป็นการแก้แค้นตอนรอบก่อนไงทีนี้มาละลายลูกอมกันดีนะที่พกไดเป่าผมติดตัวผมฉันถึงได้อยู่ทรงแบบนี้ไงละลายแล้วคาราเมลมาขั้นตอนต่อไปเราต้องใช้หลอดนี่หมุนๆ มันบนคาราเมลเอาให้ติดปลายหลอดทั่วๆได้แล้วจากนั้นก็เป่าหลอดซะเท่านี้ก็จะได้ลูกโป่งกินได้เจ๋งมากเลยจริงด้วยอ่ะเจ๋งมากเลยแค่นี้นะทำได้แค่นี้เหรอของใหญ่ดีกว่าเยอะไม่ได้ทึ่งอย่างที่คิดไว้แฮะเป็นอมยิ้มที่อลังการมากวันนี้ฉันโชคดีเหลือเกินลองของเลียมก่อนแล้วกันอธิบายไม่ถูกเลยล่ะฉันคาดหวังไว้เยอะเลยนะต่อไปมาลองของคุณยายบ้างว้าวผมให้ยายชนะไปเลย yes หวานและเชียวยายไม่ทำให้ผิดหวังเลยแล้วไงต่อดูสินั่นเงินไงโอ้เยอะจังเลยจะเอาไปซื้อของเจ๋งๆให้หมดเลยฉันจะซื้อสเก็ตบอร์ดฉันชอบกินช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามกินขนมเป็นมื้อเช้าอีอีไม่อยากกินอันนี้อ่ะแหวนี่กินหนอนเยลลี่นุ่มหนึบไหมอร่อยมากเลยนะมาทำอะไรอ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะหนูไม่อยากกินเห็นไหมน้องอยากกินขนมของผมมากกว่าไม่ไม่อยากกินอะไรสักอย่างเลยลองหน่อยลองกินก่อนบอกว่าไม่ไปไกลๆเลยโว้เกิดอะไรขึ้นน่ะเหมือนว่าต้องทำชาเลนจ์กันนะเริ่มเลยเย้ช็อกโกแลตแท่งชอบที่สุดในโลกเลยช็อกโกแลตเหรอเฮ้ให้ยายเปิดก่อนแล้วกันเรียงตามอายุขอบคุณนะมาดูกันโอ้ฉันได้ครีมช็อกโกแลตเฮเซลนัทอร่อยล่ะต้องเปิดแล้วลองชิมดูว่ารสชาติดีจริงไหมดีนะเนี่ยที่เตรียมช้อนมาเผื่อด้วยเท่านี้ก็น่าจะพอรู้รสชาติอร่อยมากฉันว่าฉันต้องให้รางวัลตัวเองมากกว่านี้อีกนิดรับรองว่าเข้มข้นงำ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 อู้คุณยายดูน่ากินมากเลยอ่ะขอเปิดดูบ้างว่าฉันได้อะไรอู้ช็อกโกแลตแท่งกินดีไหมนะไม่ไม่ดีกว่าโอ้ไม่อร่อยมากไม่นะหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะกินคนเดียวหมดเลยโอ้ให้ตายไม่อยากเชื่อว่าจะหมดแล้วขอบคุณมากๆนะกำลังอยากดื่มอยู่พอดีเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วก็เทลงในกระปุกนี่เลยสิดูมันค่อยๆเพิ่มขึ้นสีแบบนั้นเลยเทนมให้หมดเลยแล้วฉันก็เอาฝาปิดมันเอาไว้แบบนี้แหละทีนี้ก็เขย่าเล็กน้อยฉันก็ดูท่าทางมืออาชีพอยู่นะขอบริหารกล้ามเนื้อไปด้วยซะเลยเอาล่ะได้เวลาเปิดดูแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะและทีนี้ฉันก็แค่บีบวิปครีมเพิ่มความปังเข้าไปหน่อยดูปริมาณวิปครีมน่าอร่อยนี่สิต้องใส่เพิ่มอีกจะได้อร่อยถูกใจและเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วสปริงเกิลจะขาดสปริงเกิลไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็แค่โรยมันเป็นท็อปปิ้งบนวิปครีมไปเลยไม่ต้องเยอะมากแค่นิดหน่อยก็พอเสียงอะไรน่ะโอ้ได้เวลาหยิบรับแล้วฉันคิดอะไรสนุกสนุกออกแล้วแค่เอาไดเป่าผมส่วนตัวออกมาแล้วก็ใช้มันละลายช็อกโกแลตเหลวเป็นโจ๊กเลยเอาล่ะต่อไปก็หยิบซองขนมแล้วก็กรรไกรมาตัดตรงมุมนี้ให้มีช่องเปิดออกโอเคทีนี้ฉันก็แค่บีบช็อกโกแลตเหลวออกมาเย้ดูช็อกโกแลตน่าอร่อยนี่สิดูดีมากบีบเพิ่มอีกนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้ยังกับอึเลยอ่ะแล้วทีนี้ก็สลับกับจานของคุณยายซะทีนี้ก็เหมือนว่าฉันได้ของดีส่วนยายก็ได้อะไรไม่รู้คุณยายโอ้ตายแล้วดูน่าอร่อยจังหยิบหลอดก่อนอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกขอบคุณนะพี่ชายพี่ชายหมายความว่ายังไงฉันเป็นคนทำนะอีนี่อะไรอ่ะยังกับอึเลยเอ๊ะแต่กลิ่นเหมือนช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นะอร่อยมากชอบมากเลยชนะทั้งคู่
าสุดท้ายก็ได้หน้ากันทั้งสองคนแหละต่อไปขอขนมกรุบกรอบเอากรอบกรอบอร่อยอร่อยโว้เลือกได้ดีมากเลยตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยมาดูกันว่าฉันจะได้วัตถุดิบอะไรโอ้โอเคแป้งตอร์ติยาน่าจะทำออกมาได้อร่อยอยู่ก็แค่เอามันวางบนถาดกับกระดาษไขต้องใช้น้ำมันด้วยพรมน้ำมันมากรองลงบนแป้งตอร์ติยาสักนิดต้องปรุงรสชาติสักหน่อยแค่ใส่พริกไทยก็น่าจะพอแล้วน่าจะพอแล้วเลยมั้งเข้าเตาอบได้เลยเฮ้เกิดอะไรขึ้นโอ้อุ๊ยเผลอถักนิดติ่งเพลินไปหน่อยขอดูบ้างว่าได้อะไรโอ้ฉันได้มันฝรั่งสดแหละประหลาดจังได้เวลาหั่นมันเพื่อทำเป็นขนมแบบนี้เลยมันฝรั่งหั่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำเป็นขนมกรุบกรอบน่าจะขนาดพอเหมาะสำหรับข้าวเตาปิ้งแล้วทีนี้แค่รอให้มันสุกอย่างเดียวนั่นกลิ่นอะไรกลิ่นควันงั้นเหรอโอ้ผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันน่ะแป้งตอร์ติยาของผมรีบไปจัดการเลยนะส่วนฉันก็รอให้มันฝรั่งสุกต่อไปโอ้ลอยไปแล้วฉันต้องรักให้ทันดีจังโอ้ไม่นะโอ้ยมาแล้วรับโอ้ยคุณยายร้อนไปรับเข้าปากได้แล้วอร่อยมากชอบมากค่ะคุณยายโอ้ดีใจนะที่หนูชอบมันน่ะฉันทำแป้งตอร์ติยาไหม้หมดเลยอ่ะอีคุณยายชนะใช่กลิ่นเหม็นไหม้มากต่อไปเป็นเมนูไข่ไข่มีประโยชน์คุณยายผมขอเป็นคนเปิดคนแรกบ้างนะก็คงไม่น่าเป็นอะไรไปได้นอกจากไข่อยู่แล้วแหละเนอะคุณยายขอยืมกระทะทอดไข่หน่อยสิครับโอ้ได้เลยฉันพกติดตัวไว้อยู่เสมอแหละเผื่อเหตุฉุกเฉินขอบคุณครับทีนี้ฉันก็ต้องมาคิดว่าจะทำอะไรตอนนี้ฉันมีไข่อยู่3ฟองแล้วก็มีกระทะคุณยายมันต้องมีอะไรที่ฉันสามารถทำได้สิหรือว่าฉันจะทำแบบนั้นดีคิดเยอะไปไหมนั่นไหนดูบ้างซิว่าได้อะไรเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าฉันก็ได้ไข่3ฟองเหมือนกันเอาล่ะฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรดีฉันต้องหากาน้ำมาต้มน้ำไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วอ่ะคราวนี้เริ่มกันเลยต่อไปก็ต้องเตรียมนาฬิกาโอ้แล้วก็ไม้ทุบแต่เวลาทุบนาฬิกาเราฉันต้องใช้ชิ้นส่วนมันแบบนี้เลยได้สปริงแบบที่ต้องการแล้วเป็นแบบที่คิดไว้ในหัวเลยแหละทีนี้ก็ใช้สปริงกับไข่ต้มสุกของฉันก็แค่กดสปริงลงบนไข่เบาๆก็จะตัดเนื้อไข่ได้แล้วแบบนี้ใช่เลยฉันตัดแบ่งครึ่งไข่ต้มเสร็จแล้วจากนั้นก็ตัดแบ่งมันอีกครึ่งนึงสำเร็จแล้วกลายเป็นรูปทรงที่เก๋มากชอบมากเลยจากนั้นก็โรยปาปริก้าแล้วก็งาลงไปเพื่อจัดแต่งแต่ฉันจะทำไงกับเปลือกที่เหลือล่ะคิดออกแล้วโอ้แตกกระจายเลยถึงคราวฟองต่อไปใช่ส่วนขั้นต่อไปก็ต้องใช้ซอสเผ็ดๆหน่อยได้เวลากระดกซอสเผ็ดซีแล้วเยี่ยมตามแผนเผ็ดมากอู้ไฟร้อนแรงขั้นสุดแต่ใครก็สุกได้ตามแบบที่คิดไว้เลยโอ้หลานรักน่าจะพอกินได้แหละเย้ไข่เมนูโปรดสำหรับมื้อเช้าหนูจะลองกินอันนี้ก่อนนะอร่อยดีมากเย้ดีใจจังโอเคต่อไปก็ลองอีกจานบ้างพร้อมแล้วชอบไข่ดาวจังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยมีเปลือกอยู่ด้วยอ่ะคุณยายชนะอีกรอบเพราะไม่มีเปลือกให้เจ็บปากต่อไปขอขนมที่เป่าฟางได้มันสนุกมากเลยคุณยายมองทางนั้นสินั่นอะไรน่ะเย้ได้เวลาเปิดดูแล้วนี่มันอะไรเนี่ยฉันจะทำให้มันเป็นฟองได้ยังไงฉันชอบกินชาตอนเช้าๆจังเวลาดูดหลอดด้วยยิ่งรู้สึกฟินชารสชาติดีมากโอ้ยคิดอะไรออกแน่กลับมาที่ไดเป่าผมอีกครั้งใช้มันละลายลูกอมพวกนี้ดีจังนั่นมันอร่อยมากเลยโอ้จริงด้วยฉันต้องเปิดดูก่อนว่าได้อะไรโอ้ตายจริงดูเหมือนว่าจะได้หมากฝรั่งเคี้ยวหนึบฉันก็เคี้ยวเป็นบางครั้งแหละนะไหนขอลองเอามาเป่าให้มันเป็นฟองหน่อยไม่ได้หรือต้องเคี้ยวมากกว่านี้ต้องหยิบมาเพิ่มน้อยแล้วโอเคทีนี้ลองเป่ามันอีกสักรอบโอ้สำเร็จแล้วสนุกจังเลยเอาล่ะฉันต้องเคี้ยวเพิ่มอีกยัดเข้าปากเพิ่มไปเลยแล้วทีนี้ก็เป่าฟองให้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยลุยกันเลยเป่าไปอย่าหยุดส่งทำให้ลูกอมละลายโอ้ตายแล้วฉันถูกพาลอยขึ้นไปแล้วฮะคุณยายจะไปไหนน่ะว้าวขึ้นไปซะสูงเชียวนะครับบ๊ายบายนะโอเคลูกอมละลายหมดทุกเม็ดแล้วจากนั้นก็ถึงขั้นตอนต่อไปฉันต้องใช้หลอดเอาหลอดยัดเข้าไปในลูกอมที่ละลายแล้วต้องให้มันติดอยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหลอดแล้วทีนี้ฉันก็สามารถเป่าเป็นฟองได้แล้ว yes ทำสำเร็จโอ้แตกแล้วเยี่ยมเลยแถมฟองพวกนี้ยังกินได้จริงด้วยนะจะเป็นลมนึกว่าไปผชนภัยมาแน่คุณยายตกมาจากที่สูงขนาดนั้นเลยหรอมันก็หวาดเสียวอยู่นะเย้ได้เวลาเป่าฟองเอ๊ะ
เห็นมีฟองเลยอ่ะทำไมไม่ลองของพี่ดูก่อนล่ะโอเคหนูมีหลอดที่ใช้ได้อยู่ก็แค่เป่าแรงๆว้าวมีฟองจริงด้วยเย้ชอบฟองจังเลยทีนี้ก็ได้เวลากินมันอร่อยมากๆเลยอันนี้ของโปรดเลยให้พี่ชนะ yes ในที่สุดเย้คุณยายชนะค่ะอะไรกันไม่อยากจะเชื่อว่าแพ้ยายดีใจมากเลยที่หนูชอบอาหารของยายที่สุดคุณยายเอานี่ครับดอกไม้ร่วมฉลองชัยชนะเป็นหลานที่ประเสริฐมากเลยฮะดีครับยายเดวิดหลานรักหล่อล่ำเชียวนะเอ้ยมีอะไรกินบ้างนะไม่มีอะไรเลยยายผิดไปแล้วเดวิดโทษทีนะโอ้ช่างมันเถอะครับไม่ต้องห่วงผมจัดการได้ลองนี่มันคืออะไรนะโอเครสชาติเหมือนชีสสมุนไพรพิซซ่าไงโอเคอันต่อไปครับโอ้หนึบหนับง่ายมากไข่ดาวอยู่แล้วตอบถูก2ข้อเลยแล้วนี่ล่ะชอบจังยายว่าเฟรนช์ฟรายนี่มันโอ้แกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วกันยิงเยสสนุกจังเสียงโวยวายอะไรกันนะคนวัยชราอย่างฉันต้องการพักผ่อนโอ้ลุยลุยเย่พอกันทีต้องลงไปจัดการให้เงียบสักหน่อยละฟุตบอลเหรอว่าแล้วเชียวเดวิดโอ้คุณยายโทษครับผมจะไม่เสียงดังแล้วขอให้จริงเถอะนะฉันแก่เกินไปแล้วเหรอเนี่ยส่งมาดูแล้วยิงวู้ฮู้อีกแล้วเหรอเพิ่งจะเตือนไปเองนะงั้นก็เหลือวิธีเดียวเริ่มกันเลยเยี่ยมยังไม่จบสินะถ้าห้ามไม่ได้ก็อยู่ด้วยซะเลยคุณยายชอบบอลด้วยเหรอครับแน่นอนสิลุยเลยฉันคิดอะไรดีๆออกละดูของนี่สิเจ๋งผมขอนะโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะมีของที่ชอบทั้งสองอย่างเลยลูกอมแล้วก็ฟุตบอลหลานเผลอแล้วได้โอกาสละหู้ไม่เห็นสินะง่ายดายที่สุดมันเจ๋งมากเลยดูน่าสนุกด้วยอยากลองเล่นแล้วลุยเลยกดปุ่มนี่ซะเลยลูกอมก็จะร่วงออกมาจากกล่องนักเตะก็จะออกลูดลายเข้าโกกองเชียร์บ้าคลั่งแล้วอร่อยมากด้วยวู้ดูก่อนนะของฉันหายไปไหนอ่ะคุณยายก็หายไปด้วยอ่ะแปลกมากเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนอนเต็มอิ่มเลยสวยหรือเปล่านะเอ้ยเมื่อก่อนฉันสวยกว่านี้อ่ะโอเคทำอะไรก่อนฟันไงต้องจัดการกลิ่นปากยามเช้าก่อนนะยากสังแฮะทำไมมันเบลอไปหมดเลยเนี่ยไม่น่าจะทำได้นะฉันว่าฉันสวมแว่นตาแล้วนะมันหายไปไหนล่ะต้องอยู่แถวนี้สักที่แหละจะแย่ไปได้สักแค่ไหนเชียวก็แค่ยาสีฟันตั้งสติเกือบแล้วน่าจะได้แล้วนะคุณยายทำอะไรอยู่ครับให้ผมช่วยไหมยาสีฟันเลอะเทอะไปหมดยายต้องบีบให้มันอยู่บนแปรงนะรู้หรือเปล่าหยุดก่อนผมมีของที่จะช่วยยายได้อยู่รับรองมาช่วยแก้ปัญหาให้ได้แน่เอามานี่ครับใส่ยาสีฟันลงไปในนี้ต่อไปก็แค่หมุนมันนิดหน่อยเสร็จแล้วครับพร้อมใช้งานแล้วเอาแปรงสีฟันดันเข้าไปแบบนี้ไงยาสีฟันก็จะออกมาในปริมาณที่เหมาะสมไม่เลอะเทอะว้าวอย่างก็โลกอนาคตเลยเฮ้ยนั่นแว่นตาฉันนี่ขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงนะห้อยยังชั่วใครรู้ข้าวในอายเขาแย่เลยมาทำความสะอาดฟันกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับโอ้ฉันเคยได้ยินช่องนี้อยู่นะว้าวน่าสนใจมากๆมันจู่โจมมาแล้วโอ้ยค่อยโล่งหน่อยว้าวเมื่อวานกินอะไรไปนะน่าจะเสร็จละครั้งนี้ต้องอย่าลืมกดชักโครกหาทำไมเงียบเชียบล่ะ
อึควรจะหายไปได้แล้วสิหรือว่าชักโครกจะพังไม่ดีแล้วฉันต้องสั่งชักโครกอันใหม่โชคดีนะที่เดี๋ยวนี้สั่งของผ่านเจ้านี่ได้เลยไหนมีอะไรบ้างไม่อาฮะอันนี้แหละโอ้เร็วทันใจกำลังไปจ้ามีของมาส่งครับผมแน่ใจเหรอว่าของฉันมันเล็กจังเลยต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ว้าวรอก่อนครับของยาจริงๆเชื่อผมแปลกมากทำไมถึงมีมาแค่นี้ล่ะไม่น่าใช่ฉันว่ามันไม่น่าจะเล็กขนาดนี้นะเออล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ชักโครกใหม่เหรอใครจะไปอึในนี้เกิดอะไรขึ้นไม่น่าใช่ละนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะโอ้ยขนมหมดแล้วอ่ะกำลังกินเพลินๆเลยเซ็งชะมัดไหนดูซิว่าคุณยายเขาโวยวายเรื่องอะไรว้าวเจ๋งมากเลยอ่ะเหมือนเป็นคนยักษ์แถมมีลูกอมอยู่ด้วยอ่ะนี่แหละที่ตามหาอร่อยมากเลยรสชาติดีสุดๆยังมีอีกนะถ้าฉันยกฝาชักโครกก็จะมีลูกอมอยู่ด้วยเอาอมยิ้มจุ่มได้เลยว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะรสชาติสุดยอดกล่องอยู่ไหนนะโอ้เดวิดทำอะไรของหลานเด็กสมัยนี้ฉันไม่เข้าใจซะเลยถ้าจะกินจากชักโครกก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะหลานได้ครับยายชามนี้ไม่น่าได้เล็กเกินไปต้องขนาดนี้สิเหมาะสำหรับมื้อเช้าของเดวิดมันคือมื้อสำคัญที่สุดของวันหลานชอบซีเรียลเดวิดมื้อเช้าพร้อมแล้วกำลังหิวเลยขอบคุณนะครับกำลังหิวเลยอ่ะไหนๆอยากกินแล้วเดี๋ยวยายเทนมให้นะเทเร็วๆหน่อยได้ไหมครับเอาจริงดิทำไมมันชักช้าจังอ่ะโอ้ยเบื่อไม่ไหวแล้วเดวิดโอ้ยเด็กๆนี่นอนทั้งวันตื่นได้แล้วหลานมาเร็วกินได้ขอบคุณครับเออมันเละหมดแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วโทษทีครับยายผมกินไม่ได้จริงอะไรกันแล้วยายควรทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรผมมีตัวช่วยครับต้องใช้ปั๊มนี่จะได้รวดเร็วขึ้นต้องใส่ฐานเข้าไปก่อนจากนั้นก็ลองใช้ได้ใกล้พร้อมแล้วต้องใช้นมนี่ก่อนอื่นต้องเอาฝาออกจากนั้นก็ใส่ตัวปั๊มมันเข้ากันพอดีกับปากกล่องนมเลยน่าจะปิดแน่นดีแล้วแหละพอผมเอาชามาชนตรงนี้นมก็จะไหลเลยเท่านี้ซีเรียลก็ไม่เละแล้วง่ายน่าประทับใจไหมครับว้าวเจ๋งมากเลยล่ะดูๆไปก็เหมือนรีดนมวัวนะยายอยากลองมันกับอย่างอื่นบ้างจังยายทำอะไรอะครับยายต้องดื่มน้ำผลไม้หนึ่งแก้วทุกเช้าเอามาลองดีกว่าโอ้ได้ผลด้วยล่ะน้ำมะเขือเทศหวานฉ่ำจริงของหลานทำให้เร็วขึ้นเยอะลองสักแก้วไหมไม่อะไม่เอาอะพลาดของดีแล้วนะเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ลองซึ่งโหดร้ายมาหักอกกันได้อะลิซซี่นะทำไมไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแล้วไม่ต้องมีความสุขมาแล้วโยนที่ขยะให้หมดอย่างน้อยลูกอมนี่ก็ไม่เคยหักอกฉันที่พึ่งสุดท้ายหวังว่าน้ำตาจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในหัวใจฉันนะว่าแล้วเชียวซึมแบบนี้มาตลอดทั้งเช้าลูกอมเยอะแยะเลยกินหมดนั่นไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวหมอฟันได้โมโหพอดีเดี๋ยวนะดูนั่นสิน่าจะช่วยให้เดวิดดีขึ้นละขอโทรสั่งก่อนฮัลโหลขอสั่งเครื่องจับลูกอมหน่อยต่อให้ใช้ลูกอมทั้งโลกก็มาเยียวยาหัวใจฉันไม่ได้หรอกลิซซี่ทำไมกันนะรอแป๊บหนึ่งอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ของมาส่งไวไปไหมเดี๋ยวยายมานะหลานใช่อ๋อขอบใจจ้ะเดวิดยายมีของมาให้นะรับรองว่ามันต้องช่วยให้ลืมลิซซี่หรือสาวคนอื่นๆได้นี่เลยลูกฮะของผมเหรออะไรอ่ะ
งงไปหมดแล้วอ่ะต้องเอามาใช้ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองจ้ะระหว่างนี้ขอขโมยลูกอมก่อนหวังว่าจะใส่กระเป๋าพอนะหมดเกลี้ยงละเดี๋ยวเนี่ยลูกอมผมไปเหรอส่งคืนมาเลยนะครับต้องไปละแล้วที่เหลือล่ะครับนี่หน้ายายถึงใส่ฟันปลอมอ่ะไหนลองดูหน่อยเอาลูกอมใส่ลงไปน่าจะพอแล้วนะลองเล่นดูดีกว่าฮ่าได้แล้วเสร็จแล้วก็หย่อนมันลงรู yes ได้ลูกอมแล้วล่ะโอ้กำลังเล่นเพลินเชียวแอบกินขนมหลาสักหน่อยอร่อยหวัดดีจ้าโอ้ดีอ่ะมองทำไมไม่ทราบยายมีของกินมาให้ด้วยเบ็ตตี้อะไรอ่ะฉันก็มีของมาให้ทีหน้าด้วยเหมือนกันอะไรเนี่ยเจอนี่หน่อยเป็นไงเอ้าจะเอาแบบนี้สินะเครียดไปละพอได้ละหยุดเหลืออยู่วิธีเดียวเท่านั้นแล้วเฮ้ นี่จัดให้สักหน่อยสิได้เวลาทำชาเลนจัดมาเลยดูสินี่คือชาเลนแรกแหละป๊อปคอร์นเหรอโอเคทำได้ง่ายๆสบายเลยข้างข่าวสดเฉียวเพิ่งเก็บไปนี่มาเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็ต้องใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยดูซะก่อนและสุดท้ายก็ตามด้วยเมล็ดข้าวโพดจะลืมได้ยังไงทีนี้ก็ร่ายมนหน่อยวิญญาณเอ๋ยขอสั่งให้เจ้าทำป๊อปคอร์นว้าฮ่าฮ่าฮ่ามีชีวิตชีวาจังมันช่างสวยงามโอมเพียงโอมเพียงจงเสร็จจงพองดูดีมากเลยอะหยุดก่อนต้องเก็บมาให้หมดฉันมีกล่องกระดาษอยู่นี่นะเอ้าสนุกจังทำได้จริงด้วยอ่ะน่าจะพอแล้วแหละมั้งน่าอร่อยมากเก่งจ้ารออยู่นะคะยายต้องทำได้สินี่เฮ้เดี๋ยวหนูช่วยเองยังไงเอ้ามือจ๋าช่วยฉันหน่อยสิเอาลูกอมนี้ไปให้ยายทีฉันฝากด้วยแล้วกันอย่าทำพลาดเชียวล่ะเอ้าเจ้ามือซอมบี้นี่เองเหรอช่วยได้ดีมากลองชิมหน่อยเดี๋ยวกันนะแกหักหลังฉันงั้นเหรอเดี๋ยวก็จับมาทำต้มซุปซะหรอกว้าวคุมอารมณ์ไม่เก่งเลยโอเคฉันคิดออกละฉันจะเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วก็โรยเมล็ดข้าวโพดลงไปตามด้วยลูกอมทีนี้ก็รอจนกว่ามันจะสุกฉันปิดฝาเพื่อให้มันสุกเร็วขึ้นข้าวโพดเริ่มพองแล้วลูกอมกลายเป็นสีเคลือบจนได้น่าจะได้แล้วว้าวสีสันสดใสมากฉันเสร็จแล้วล่ะไม่เคยเห็นป๊อปคอร์นสีสวยเท่านี้เลยอยากจะอ้วกของยายต้องอร่อยกว่ายายฉันทำได้ดีมากเลยให้ชนะได้ไหมโอเคคุณยายชนะค่ะโอ้ว้าวขอบใจจ้ารสนิยมห่วยแตกมากกรอบต่อไปดูดีจังชอันนี้ล่ะน่ารำคาญจังเลยต้องอันนี้แหละชาเลนต่อไปคือขนมปังทำได้อยู่แล้วมันใช้งานยังไงล่ะเนี่ยทำอะไรล่ะนั่นโทรติดแล้วฮัลโหลโทรหาใครกันเยี่ยมมากมีอะไรหรือเปล่ายะฉันก็แค่ต้องรออู้มาเร็วมากฮะเอานี่จ้ะนี่เก็บเงินทอนไว้ก็ได้นะทำงานรวดเร็วมากเลยไหนขอดูหน่อยสิโกงกันนี่ถ้างั้นก็ต้องทำบ้างฮัลโหลได้ยินไหมมาส่งของหน่อยว้าวมาเร็วทันใจขอบใจขอบใจจ้าไม่ไปอีกเหรอแตะมือหน่อยเยี่ยมไว้คอยคุยกันนะไม่เลิกราสักที
ได้เอาไปน่าจะพอนะปล่นกันชัดๆเลยใส่หน้ากากอนามัยด้วยวันนี้ทำงานเงินดีจังไหนขอดูหน่อยสิเฮ้อทานเล่นกันอย่างนี้เหรอนี่คุณยายเฮ hey. อยากเห็นอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าหลอกคนได้เสมอแต่มันไม่ดีป่ะเจ๋งออกจะตายเออกลับมาแล้วเหรอวัดดีพ่อนุ่มเดี๋ยวคุยกันก่อนสิไม่จบแค่นี้แน่จดลงบัญชีแขนเรียบร้อยฉันไม่เกี่ยวด้วยนะฉันเริ่มทำสูตรตัวเองดีกว่าวางมาร์ชเมลโล่เอาไว้ระหว่างขนมปัง2แผ่นทีนี้เอาแก้วมาตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้ไงเอาขนมปังทรงกลมจุ่มลงน้ำมันร้อนๆต้องทอดให้สุกจนเป็นสีทองเลยทั้งกรอบเคี้ยวเพลินและเหนียวหนึบเห็นแล้วมีความสุขจังน่าเบื่อจังแล้วฉันจะทำอะไรดีหรือแอบเอาเศษพวกนั้นมาใช้คิดอะไรออกล่ะเอาขนมปังมาม้วนให้เป็นก้นหอยต้องม้วนให้มันแน่นพอตัวจากนั้นก็เสียบไม้ลงไปให้มันติดกันจุ่มลงไปในเนยต้องเอาให้มันชุ่มๆเลยนะแล้วก็จุ่มน้ำตาลต่อนี่แหละอร่อยแน่หวานกลมกล่อมหวานพอๆกับตัวฉันเลยคิดว่าไงจ๊ะเบ็ตตี้ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่ฉันว่ายายฉันชนะนะอ๋อใจดีจังลูกแย่หน่อยนะเก่งมากรีบหน่อยเถอะอยากรู้จังว่ารอบนี้จะเป็นอะไรคิดอะไรไม่ออกเลยอู้แอปเปิ้ลเริ่มจากอันนี้ละกันมันต้องอย่างนี้สิไปเตรียมตัวดีกว่าอู้สวยจังเราฉันชอบทำสวนจังเลยเพราะว่าปลูกอะไรก็งามไปหมดผ่อนคลายมากอ่ะเอาเจ้านี่มาปลูกดีกว่าใส่ไปเลยดันลงไปตรงนี้เลยหิวน้ำหรือเปล่าจ้าแต่ว่าฉันเตรียมน้ำมาให้แล้วดื่มเลยน่าจะพอแล้วทีนี้ก็รอให้มันโตใช้เวลานานอยู่นะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีตื่นแล้วจ้าน่าหดหูชะมัดอะไรเนี่ยต้องแบบนี้ต่างหากประทับใจใช่ไหมล่ะปลูกเองเหรอว้าวฉันใช้มันล่อพวกเจ้าหญิงในเทพนิยายอ่ะไหนขอแอปเปิ้ลหน่อยสิโอ้ยตลกจังเลยอ่ะนี่แหละที่ฉันต้องการแต่ยังขาดไปอย่างนึงฉันจะวางแอปเปิ้ลไว้ตรงแท่นนี่จากนั้นก็ให้เครื่องทำงานของมันช่วยปอกเปลือกให้ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนั่งรอเสร็จแล้วจ้าต้องเจาะรูตรงแกนหน่อยใช้ช้อนมาตักออกไปก็ได้มันยังเหลืออีกนิดหน่อยต่อไปฉันจะเอาลูกอมใส่ข้างในรูใส่แค่ฝั่งเดียวก่อนก็ได้ทีนี้ก็ไปเตรียมแผ่นแป้งตัดให้มันเป็นเส้นๆเพอร์เฟกต์เลยทีนี้ก็เอามารัดรอบๆแอปเปิ้ลทำให้เป็นชั้นๆเลยแบบนี้ไงจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบได้แล้วอยากอบให้มันสีทองสวยๆดูดีเลยน้ำลายจะไหลแล้วเจอหน่อยไปเรียนวิธีนี้มาจากไหนน่ะต้องคิดหน่อยละคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะคิดอะไรของเรามันต้องทำออกมาให้ดีกว่านี้สิอุ๊ยเดี๋ยวมันคิดอะไรออกแล้วถ้าหัวไม่โนไปก่อนนะเหมือนมีอะไรข้างหลังโดนัทหรอฉันคิดอะไรออกแล้วเริ่มจากการตัดแอปเปิลให้เป็นชิ้นๆก่อนจากนั้นก็เอาแกนมันออกได้เป็นแหวนแอปเปิลแล้วเอาไม้เสียบเข้าไปจากนั้นก็จุ่มลงแป้งชุบให้ทั่วเลยแล้วก็เอามาทอดได้ดูฟองปุดๆนั่นสิต้องทอดให้แป้งมันสุกทั่วกันดีด้วยนะอย่าให้มันอมน้ำมันจากนั้นก็เอาไปจุ่มลงในช็อกโกแลตเหลวอยากกินเองเลยอะใครๆก็ชอบช็อกโกแลตและสุดท้ายก็โรยสปริงเกิลเป็นโดนัทที่ดีต่อสุขภาพมั้งนะรสชาติดีแน่นอนกลิ่นหอมสุดๆไม่เห็นน่ากินเลยเก่งมากคุณยายบราโวชนะค่ะฮะจะยินหรือเปล่าชนะจ้าวู้ฮู้ดูนี่สิเราต่างกันจังก็ได้ชาเลนจ์ต่อไปไส้กรอกค่ะน่ากินอะไรอีกทั้งเพื่อนยากของฉันมีครบทุกอย่าง
ตู้ลืมเจ้านี่ไปเลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากดูขนพวกนี้ซะก่อนสิระวังหน่อยฉันเป็นภูมิแพ้อย่าไปใส่ใจคนอื่นเลยฉันก็มีตะกร้าสารพัดอย่างจ้าไหนๆอ่าฮะอู้ไม้พรมเฮ้ยนั่นทำอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วถ้าไม่ทำคงเสียใจแน่ต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนนึกว่าทำหายแล้วเชียวนั่นมันลูกขำจังร้ายกาจมากเลยเอาไปเอออยู่ไหนเนี่ยมันแค่ไหมพรมนะเอามานี่เอ๊ะรู้แล้วเอาไส้กรอกวางบนกระทะก่อนเสียบสปาเกตตี้ลงไปแทงเส้นให้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งดันให้ไส้กรอกลงมาอยู่ตรงกลางจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ำเดือดรอให้มันสุกก่อนนะน่าจะได้แล้วเป็นเมนูที่น่าอร่อยน่ากินจังโอ้จะเอาใช่ไหมฮะเดี๋ยวได้เจอดีแน่พอสักทีเล่นเป็นเด็กไปได้โอเคปะเนี่ยฮู้ตายละว่าแล้วว่ามีไส้กรอกอยู่ภูมิใจเลยละสิฉันจะเอาพาสต้าเส้นเล็กๆ เสียบลงไปบนไส้กรอกแล้วก็เอาข้าวโพดเสียบลงพาสต้าทำแบบนี้ให้ทั่วๆไส้กรอกเลยนะแล้วก็เอาข้าวโพดคลุมให้หมดใช้เวลาสักหน่อยแต่คุ้มค่ามากส่วนขนมปังก็ผ่าตรงกลางออกจากนั้นก็เอาไส้กรอกใส่ลงไปราดซอสสักหน่อยนึงเผ็ดๆนี่แหละดียิ่งเผ็ดยิ่งจี๊ดจ๊าดอยากกินซะตอนนี้เลยชอบหรือเปล่าล่ะจ๊ะอยู่ที่หลานเลยยายฉันชนะเห็นด้วย yes เป็นไงล่ะฉันได้กลิ่นใกล้แล้วดูนั่นสิและมันคือของเราดูน่ากินจังอย่าเพิ่งสินี่ไม่ใช่ขนมนะแต่มันดีต่อสุขภาพนะน่าเบื่อห้ามกินขนมโอเคแม่คิดว่างานสินะเฮ้ยอะไรดูนี่สิคะข้างล่างจะสนทำไมอ่ะดูนี่สิโอ้เจ๋งไปเลยแล้วพ่อมีช็อกโกแลตสเปรดเยี่ยมเลยแล้วแม่ล่ะคะให้แม่เห็นไม่ได้เลยนะพ่อจัดการเองไงที่รักโอ้แหมมาเต้นกันว้าวพ่อเนี่ยสุดๆเลยเอาเหอะตอนนี้แหละฉันจะหยิบกล้วยมาแล้วก็ใส่ในนี้ฮัลโหลแล้วก็ใส่หลอดไปให้สุดจากนั้นก็หมุนมันจะดึงเอาตรงกลางของกล้วยออกมาแบบนี้อยากกินไหมแล้วแต่ชัวร์แล้วนะหลอดกล้วยอร่อยทีนี้ก็ใส่ไส้ในกล้วยกันฉันจะใส่ช็อกโกแลตในช่องนี้ตอนนี้มันก็พร้อมแล้วล่ะเราต้องกดที่จับแล้วเอากล้วยออกทีนี้มันก็จะมีไส้ช็อกโกแลตฉันก็แค่ปอกเปลือกดูน่ากินมากเลยอ่ะท่วงท่าของคุณเนี่ยมันช่างเกินต้านทานรู้สึกเหมือน14อีกครั้งเลยเด็กดีลูกกินกล้วยสินะได้ผลไหมดูนี่สิคะว้าวขอบใจนะลูกค่อยคุ้มกับที่ออกไปเต้นหน่อยโอ้ดีมากเลยละสายตาไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยป๊อปคอร์นหมดแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงยายจัดให้รอเดี๋ยวนะแค่ใส่เมล็ดข้าวโพดในกระทะแล้วก็ทำให้ร้อนหวังว่าจะชอบนะกรุบกรอบเกรียมเกรียมอันนี้ต้องลงถังนะคะงั้นมาลองกันอีกครั้งหนึ่งยายว่าต้องได้ผลสิไม่นานหรอกนะเตรียมพร้อมแล้วคิดว่าจะแย่ซะแล้วแต่เราได้ป๊อปคอร์นนะเห็นไหมใช่เลยเยี่ยมมากแต่เราต้องการสิ่งนี้หนูจะเทเมล็ดข้าวโพดลงไปในเครื่องทำป๊อปคอร์นแบบนี้ปิดฝาแล้วก็เปิดสวิตช์โอ้มันเริ่มทำงานแล้วนะว้าวมันทำป๊อปคอร์นล่ะป๊อปคอร์นอร่อยอร่อยเพียบเลยแบบนี้ง่ายกว่าเนอะ
นอนหลับสนิทเลยอ่ะเตรียมตัวดีกว่าจะเริ่มจากการแปรงฟันฮะคุณยายใช้ยาสีฟันหมดอีกแล้วโชคดีที่ยังมีอยู่อีกและตอนนี้ก็จะรอฉันจะซ่อนตัวและจับให้ได้คาหนังคาเขาอ่างอาบน้ำนี่แหละเหมาะแต่ฉันต้องเงียบๆฉันว่าได้ยินเสียงยายแล้วโอ้ปากเหม็นซะแล้วฉันกินอะไรเข้าไปนะนี่แหละแปรงฟันสักหน่อยดีกว่ายายช้าจังเลยอ่ะฉันหาอะไรทำข้าวเวลาแล้วกันเกือบถึงแล้วอีกแค่ไม่กี่ก้าวถึงสักทีจะแปรงแล้วนะแล้วยาสีฟันอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ่าฮะบีบนิดหน่อยอีกนิดโดนจับได้แล้วว่าไงจ๊ะมีอะไรหรอเอายาสีฟันมาค่ะคุณยายควรใช้เครื่องใส่ยาสีฟันนี่ยาสีฟันอยู่ข้างบนแล้วก็เอาติดไว้ที่ผนังพอกดเข้าไปยาสีฟันปริมาณที่เหมาะสมก็จะออกมาเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์จริงๆเลย